ได้นะผมเห็นคอมเมนต์อยู่เนาะครับค่ะอ่ะแนะนำตัวอีกทีนึงดีกว่าค่ะจิ๊บค่ะจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะครับผมโว้จากเพจอินโซคอนโดนะครับใครเข้ามาเราทักทายกันได้นะครับอ่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรครับจิ๊บคือต้องบอกว่าจิ๊บกับพี่โว้เนี่ยก็ทำอยู่ในวงการอสังหามาอย่างตัวจิ๊บเองเนี่ยอยู่ในลักษณะของการเป็นเอเจนต์มาประมาณ9ปีแล้วส่วนพี่โว้เองอยู่ในสายการตลาดใช่ไหมคะพี่โว้ผมอยู่การตลาดเดฟมาประมาณ10กว่าปีใช่ครับแล้วก็มาทำเพจได้ประมาณสัก4ปีละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จริงๆจิ๊บเจอพี่โว้เนี่ยบ่อยมากเลยตามงานเปิดตัวคอนโดทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอสังหาปีนี้มีมุมมองอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างก็เลยชวนพี่โว้บอกว่าเฮ้ยมาไลฟ์กันดีกว่าคือในภาวะวิกฤตเรามองว่ามีโอกาสใช่เพราะฉะนั้นคือเราก็เลยจะมีมุมมองอะไรที่รู้สึกว่าเติมเต็มในช่วงเวลานี้กับทุกคนได้เนาะเราก็เลยอยากมาพูดคุยในวันนี้ใช่ซึ่งเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้ค่ะหัวข้อตามหัวข้อเลยคือมุมมองอสังหาปี2020เนี่ยจะไปต่อกันยังไงรวมถึงวันนี้เราจะพูดถึงมุมมองในอนาคตยาวๆด้วยใช่ไหมพี่โว้ใช่คือในมุมมองของอสังหาในปีนี้สำหรับผมนะคืออย่างที่เรารู้ๆกันครับคอนโดมิเนียมมันอาจจะดูเงียบไปสักนิดนึงสำหรับปีนี้นะโครงการเปิดใหม่มันอาจจะน้อยจิ๊บแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเดเวลอปเปอร์ก็ยังต่อสู้ในการที่จะเปิดโครงการอยู่นะครับแต่อาจจะโฟกัสไปแนวราบนะครับเพราะฉะนั้นคืออสังหาในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องมองก่อนครับว่าอสังหามันไม่ใช่แค่คอนโดมิเนียมอย่างเดียวมันคือที่อยู่อาศัยโดยรวมทั้งหมดนะแล้วจากที่ผมรู้สึกมาผมรู้สึกว่าแนวราบมันมานะครับเดเวลอปเปอร์หลายคนให้ความสำคัญกับแนวราบในช่วงปีที่ผ่านมานะครับโดยถึงปีนี้นะครับเปิดตัวก็ยังเปิดต่อเนื่องอยู่เพราะฉะนั้นคือผมกลับรู้สึกว่าไม่ดิธุรกิจอสังหายังไม่ตายหรอกนะครับเพราะว่าแนวราบยังรันต่อได้อยู่นะครับแต่ว่าปัจจัยที่มันดูจะส่งผลดีกลับมาหาคอนโดมิเนียมมันจะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับเพราะอะไรผมรู้สึกว่าแนวราบเนี่ยในปีนี้ปีหน้านะครับจะเดเวลอปเปอร์จะแห่กันเปิดตัวมากขึ้นถูกป่ะราคาของแนวราบก็จะดีดตัวสูงขึ้นเร็วมากนะครับพอราคาดีดตัวสูงเร็วขึ้นเร็วมากเนี่ยมันจะวนกลับมาหาคอนโดเร็วขึ้นถูกไหมยกอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเราเห็นแนวราบราคา 5-7 ล้านอยู่ตอนนี้ปัจจุบันที่ผมไปดูมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแนวราบราคา15ล้านยังมีดีมานด์อยู่คนยังเข้าไปสนใจอยู่นะครับไม่ได้หยุดการสนใจนะครับแต่ความต้องการซื้อก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นคือผมกลับรู้สึกว่าในอีกปีต่อไปบ้านจาก15ล้านจะกลายเป็น20ล้านนะครับก็20ล้านมันก็จะโดดประมาณ 20-30 ล้านคราวนี้ผมรู้สึกว่าดีมานด์จะสู้ราคาบ้านไม่ไหวมันก็จะดีดกลับมาที่คอนโดอย่างที่พี่โวว่าถูกแต่คราวนี้คอนโดมิเนียมเนี่ยกลุ่มที่จะกลับมาเร็วกว่าผมมองว่าจะเป็นกลุ่มที่ชดเชยบ้านก็อาจจะเป็นพวกตระกูล 5-7 ล้านหรือ 7-10 ล้านนะครับซึ่งจะเป็นคอนโดในเมืองเพราะว่าเมื่อคุณจะเสียการได้ที่อยู่อาศัยแบบแนวราบที่มีพื้นที่เยอะๆกับ family มากๆคุณต้องเอาโลเคชั่นมาแลกด้วยนะครับและซึ่งโครงการแบบนั้นน่ะจะอยู่ในทำเลในเมืองเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกว่าอสังหาในต่อจากนี้ในปี2ปีข้างหน้านะครับเรื่องของเซกเมนต์เรื่องของทำเลก็มีส่วนสำคัญแต่คำถามมันตอบอันนี้ผมต้องอยากถามจิ๊บกลับว่าทำเลไหนที่จิ๊บมองว่ามันยังมีดีมานด์อยู่ทั้งไทยและเทศนะว่าโซนไหนมันมีดีมานด์มากกว่ากันโอเคค่ะก็ต้องบอกว่าของจิ๊บจะมองในดีบาร์ตรงนี้คือด้วยความที่จิ๊บก็ยังคุกคีอยู่ในตลาดยังทำตลาดลูกค้าซื้อขายโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วคนไทยยังมีกำลังซื้ออยู่เยอะมากนะพี่โวแต่คือตอนนี้มีจำกัดเพดานไหมคนไทยมีจำกัดเพดานไหมตอนนี้จำกัดเพดานไหมเอาพูดเป็นตลาดแต่ละเซกเมนต์นะคะสำหรับคอนโดเนี่ยจิ๊บมองว่าดีมานด์ยังมีแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้คนแพนิกเรื่องอะไรอย่างแรกเลยคือเรื่องมาตรการล่ะที่ออกมาเนี่ยแพนิกมันเป็นความแพนิกในความรู้สึกในความรู้สึกมันไม่ใช่แพนิกเพราะว่าเขาไม่มีเงินไม่มีความสามารถหรือไม่มีความอยากแบงค์ยังอยากปล่อยเราอยู่แบงค์ยังอยากปล่อยแต่ว่ามันคือความรู้สึกล้วนๆละตอนนี้มันเป็นเรื่องความรู้สึกล้วนๆอย่างของ LTV ที่ปีที่ออกมาค่ะจิ๊บต้องบอกว่ายอดลูกค้าของจิ๊บแบบมีจองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะในเรื่องของเซกเมนต์คอนโดตั้งแต่ตลาด2ถึง6ล้านเนี่ยยังมียอดจองเข้ามาเรื่อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันมี LTV เข้ามาครอบเนี่ยมันทำให้ความร้อนแรงของการซื้อสังหามันลดลงมันเบรกมันถูกเบรกด้วยมาตรการเพราะฉะนั้นเนี่ย1คือดีมานด์มันยังมีแหละแต่ว่าถูกเบรกด้วยมาตรการอย่างที่2พอมันเข้ามาปีนี้แน่นอนว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้ตั้งแต่เปิดมาปีนี้ดุมากแต่มกราเจอเรื่องหลายเรื่องเข้ามาใช่ไหมคะโดยเฉพาะตอนในโรคระบาดจิ๊บคุยกับลูกค้านะทุกคนยังมีความอยากซื้อนะแต่ไม่อยากออกมาดูสังหามันเหมือนคนยังไงเดียวกลัวกังวลไปหมดกลัวเกี่ยวกับโรคแล้วก็กังวลไปหมดแต่ก็มีอีกกลุ่มนึงที่ยังอยากจะซื้ออสังหาเพราะเขามองเห็นว่าพอมันเป็นวิกฤตแบบนี้เดเวลอปเปอร์โดยเฉพาะเซกเมนต์คอนโดทำราคาออกมาดีมาก
กลุ่มนั้นเนี่ยเขาจำกัดเซกเมนต์แมจิกว่าเซกเมนต์ประมาณนี้เซกเมนต์ประมาณนั้นช่วงราคานั้นช่วงราคานี้หรือเขาจำกัดโลเคชันเป็นหลักมากกว่ากันโอเคมีทั้ง2 อย่างอย่างแรกเรื่องราคาจิ๊บว่าจะเป็นตลาดกลางๆคือราคาไม่สูงมากราคาจับต้องได้ประมาณ 3-6 ล้านประมาณนี้ยังมีตลาดที่ลูกค้ามาหาของกันเยอะเพราะเขารู้สึกว่ามันยังไม่ได้เป็นบิ๊กมันนี่มากบางคนจริงๆมีศักยภาพซื้อถึง 10-20 ล้านแต่ซอยออกมาในเรื่องของการลงทุนน่ะให้เล็กลงคนซื้อบางคนยังเป็นกลุ่มลงทุนอยู่ใช่ยังเป็นแต่ไม่ใช่ลงทุนระยะสั้นแน่นอนมันต้องเป็นลงทุนระยะแบบ3-5 ปีถูกต้องค่ะกลุ่มและลงทุนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้าใจไซเคิลของเศรษฐกิจโลกเข้าใจไซเคิลของธุรกิจอสังหาในเมืองไทยว่ามันอยู่ในไซเคิลที่มันตกเพราะฉะนั้นเขาอยากจะมาซื้อแปลว่าจังหวะนี้มาเป็นช่วงที่ LTV ทำงานได้ดีมากค่ะมันทำให้จังหวะของราคามันถูกฟรีซอยู่ระดับนึงแล้วมันทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มที่เป็นนักลงทุนที่มองเข้าใจเซอร์เคิลของอสังหาทั้งหมดเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยมันบัตท่อมแล้วอ่ะมันต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วถูกไหมหรือถ้าต่ำกว่านี้มันก็จะกลายเป็นเซกเมนต์ที่อาจจะของไม่ค่อยดีนักของดีมันจะถูกเก็บก่อนคือตอนนี้มันเหมือนราคาไหนที่ใครรับได้เซกเมนต์ไหนที่เอาโครงการเนี้ยเซกเมนต์เนี้ยประมาณเนี้ยผมรับได้เขาก็จะเก็บของดีขึ้นมาก่อนโอเคครับเพราะจิ๊บยังมีความเชื่ออยู่เสมอว่าของดีและราคาถูกที่สุดอ่ะมันไม่มีจริงผมก็เชื่อนะผมไม่เชื่อว่าของดีราคาถูกที่สุดอ่ะมันไม่มีมันจะมีแต่ของดีในราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดบางคนที่เข้าใจในตลาดตอนนี้เขาก็จะเริ่มมองแล้วว่าทำเลไหนที่มีคนซื้อก็จะเป็นโซนที่ติดรถไฟฟ้า ready to move in นะคะแล้วก็เป็นตลาดที่ทำการปล่อยเช่าได้ในระดับช่วงราคาที่ไม่เกิน 20,000 บาทจะปล่อยได้ดีส่วนเซกเมนต์บนชะลอของจิ๊บนะของจิ๊บเซกเมนต์บนชะลอใช่ไหมอันนี้ผมย้อนกลับไปพอเมื่อกี้จิ๊บไล่มาว่าทำเลราคานะครับ อย่างผมอ่ะผมกำลังให้ความไม่ใช่ผมกำลังจะเตรียมตัวจะโอนที่หนึ่งแล้วกันนะครับเป็นแนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าแต่อันนี้ไม่ต่อแล้วมันวิ่งแล้วนะครับคือตรง4 แยกบางนานะครับจับแอเรียตรงนั้นนะครับผมกลับรู้สึกว่าทำไมในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้นะครับในภาวะที่ทุกคนรู้สึกว่าตลาดมันดูน่ากลัวมากๆนะครับแต่ตัวผมเองอ่ะผมกลับรู้สึกว่าผมอยากโอนเพราะว่าผมมองว่าหลังจากนี้ต่อไปอีก2 ปีข้างหน้าผมจะหาของในราคานี้ไม่ได้แล้วถูกไหมครับแต่ว่าผมไม่ได้โอนซีซัวเนาะผมต้องมองเห็นว่าโอกาสมันมีถูกปะอย่างผมเนี่ยผมมองว่าบางนาสมมติถ้าจิ๊บมองว่าทำเลไหนอีกกว่านี้ไหมครับที่มันดูแล้วยังเป็นทำเลที่น่าจับต้องได้อะไรเงี้ยจิ๊บจะเน้นรถไฟฟ้าสายเก่าสายสุขุมวิทก็คือสีเขียวแล้วก็ของจิ๊บอาจจะไม่ได้มองไปถึงบางนาแต่อยู่ที่ประมาณคุณวิถีอ่อนนุชอยู่โอเคตรงโซนนี้มันแน่นกันอยู่ละมันแน่นมากแต่ว่าก็ยังมองรู้สึกว่ามันยังเป็นโซนที่คนยังอยากจะเข้ามาอยู่นะคะก็จะมองโซนนี้แล้วก็อีกโซนนึงก็คือส่วนต่อจากรัชดาพระรามเก้าไปก็จะเป็นโซนห้วยขวางคือ MRT หรือไม่ก็ BTS โซนเส้นที่แบบว่าราคาอยู่ถ้าพูดแถวนั้นมันทำราคาอยู่ประมาณแสนกว่าบาทใช่แสนตอนนี้คือราคามันดีจริงๆพี่โว้มันหย่อนลงมาให้เราสามารถที่จะซื้อเก็บได้ซื้อเก็บในลักษณะของการลงทุนหรืออยู่อาศัยเองได้เดี๋ยวเอาไปทีละโซนดีกว่าค่ะเมื่อกี้จิ๊บพูดโซนคุณวิถีนะคะแล้วจิ๊บพูดโซนห้วยขวางผมเอาคุณวิถีก่อนนะครับคุณวิถีเนี่ยวันนึงจะถูกทดแทนอ่อนนุชได้ไหมผมอยากรู้เรื่องนี้เพราะว่าอ่อนนุชเป็นตลาดเช่ามันบูมมากเนาะใครๆก็รู้ว่าราคาค่าเช่ามันดีหมดนะครับแล้วก็ราคาณวันนู้นจนถึงวันนี้ยูเยอะอะไรมันได้หมดแต่ครั้งนี้ปุณณวิถีเป็นทำเลที่เปิดใหม่เข้ามาต่อเนื่องจากอ่อนนุชนะครับซึ่งเพราะโครงการใหม่อ่อนนุชเดี๋ยวนี้มันหายากนะครับคำถามคือมันจะทดแทนความเป็นอ่อนนุชได้ไหมที่ว่าทดแทนได้เหมือนกับแต่ก่อนที่ CBD เราจริงๆมันคือสุขุมวิทอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะแล้วสุขุมวิทมันก็เริ่มไปอ่อนนุชแต่ก่อนนี่คืออ่อนนุชคือสถานีสุดท้ายใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะไปต่อจากตรงนั้นแล้วแต่ตอนนี้มันก็ขยายออกไปคือเมืองอะค่ะมันจะเหมือนที่เราชอบพูดกันคือไข่แดงมันก็จะถูกขยายตัวออกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งโซนตะวันออกโซนที่ไปทางสุวรรณภูมิอะไรอย่างที่พี่โว้รู้ว่าบางนาหรือโซนนั้นมันเป็นโซนที่เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีแนวพัฒนามีแนวโน้มจะพัฒนาในเชิงที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆบางกอกมออะไรอย่างนี้ขึ้นมาใช่ค่ะก็จิ๊บก็ยังมองว่ามันยังไปต่อได้เรื่อยๆนะคะแต่จิ๊บจะสิ้นสุดอยู่ที่ประมาณแค่บางนาแบริ่งพอหลังจากลาซานหรือว่าโซนสมุทรปราการมันไปไม่ได้ไม่โซนนึงไม่ได้กลุ่มคนนึงทาร์เก็ตนึงกลุ่มนึงเลยถูกครับรู้ไหมพี่ว่าจิ๊บเซอร์เวย์ยังไงกลุ่มตลาดจิ๊บนั่ง BTS สุดทุกสายเดี๋ยวก่อนครับจิ๊บหยุดแป๊บนึงครับ
ครที่เข้ามาใครที่ไม่ใช่ใครที่เข้ามาผมเห็นอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมค่อยมาสรุปคำถามให้อีกทีนึงเนาะเราขอไล่เรื่องก่อนเนาะเออเนี่ยเห็นเอ็กเข้ามาสวัสดีพี่จ๊อกสวัสดีครับพี่จ๊อกพี่จ๊อกเข้ามาด้วยล่ะพี่จ๊อกแฟนประจำครับอ่ะต่อจิ๊บอ่ะก็เซอร์เวย์รถไฟฟ้าเซอร์เวย์คือนั่งรถไฟฟ้าสุดทุกสายที่เปิดทั้งMRT มันมองไม่เห็นอยู่แล้วอยู่ใต้ดินมันช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าพอเราขึ้นมาเราจะเห็นการเติบโตของคอนโดขึ้นเรียงตามแนวรถไฟฟ้าเลยการไปของรถไฟฟ้าไม่ใช่คำตอบของการซื้อคอนโดภาวะของคนยังมีการจำกัดโลเคชันโซนเพราะฉะนั้นคือรถไฟฟ้าวิ่งไปไกลก็จริงแต่ไม่ใช่ควรจะแห่ไปปู่เจ้าไหวไหมไม่ไหวเอออะไรอย่างเงี้ยมันยังมีข้อจำกัดอยู่เนาะน้องอยากจินตนาการกันไปไกลเนาะว่าแบบว่าเฮ้ยรถไฟฟ้ามาปุ๊บต่อไปอีกปุ๊บได้ดิวะได้เลยมันไม่ได้มันยังไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับรถไฟฟ้าต่อขยายยังไม่เร็วขนาดนั้นแต่คราวนี้คำถามมันมีอยู่ว่ารถไฟฟ้าวิ่งเส้นสีเขียวเอาสีละเส้นก่อนนะก่อนไปถึงห้วยขวางเอาเส้นสีเขียวก่อนสีเขียวเนี่ยมันตอนนี้เราแอบเซฟอยู่ตรงแบริ่งละแต่มีอีกเส้นหนึ่ง5แยกอ่ะจิ๊บ5แยกลาดพร้าวเออจะไหวป่ะบูมมากเลยอ่ะผมเห็นว่ามีคนบอกว่ามีลูกค้าแวะโครงการไลฟ์ลาดพร้าวเยอะมากแล้วก็ปิดได้ทุกวันค่ะแต่คำถามคือถัดจากไลฟ์ลาดพร้าวไปอ่ะไหวป่ะจิ๊บโอเคเป็นเด็กหอวังเก่าเนาะเอาจริงเหรอเออใช่ไม่รู้เป็นเด็กหอวังเก่าเราก็จะลองวิเคราะห์ศักยภาพตรงนั้นด้วยความเป็นเด็กหอวังที่อยู่เซ็นทรัลลาดพร้าวมาตลอดเวลาว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแต่ก่อนคือตึกสูงมันไม่มีเลยมีแค่ตึกช้างอะแถวนั้นอะตอนนั้นใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ตึก SCB ป่าวตอนนี้คือตึกขึ้นเยอะมากจิ๊บมองว่าตอนนี้คือไลฟ์ลาดตรงลาดพร้าวมันกลายเป็นดงคอนโดที่เกิดใหม่อารมณ์คล้ายๆพระรามเก้าเมื่อหลายปีที่แล้วเมื่อหลายปีที่แล้วไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้โอเคเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ถามว่าศักยภาพมันจะดีขึ้นไปเหมือนพระรามเก้าเมื่อหลายปีที่แล้วหรือเปล่าจิ๊บมองว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นด้วยความที่โซนลาดพร้าวดันมาเสร็ในช่วงที่วิกฤตพอดีแล้วถ้ากดไปคนลาดพร้าวเองจะรู้พฤติกรรมของคนลาดพร้าวว่ามีกำแพงราคาระดับในใจอยู่ระดับนึงถูกป่ะไม่ได้แบบโหราคาไปไกลเร็วมากนะจิ๊บมองว่าโซนลาดพร้าวก็สัก4ล้านก็เหนื่อยแล้วนะเออพี่คิดอย่างนั้นเหมือนกันเลยอะคิดตรงกันไหมเหมือนตรงกันเคยมีคนถามผมอยู่บ่อยๆว่าลาดพร้าวทะลุ4ล้านไหวไหมคือไม่มีตัวเลขจับนะแต่ว่าเอาพฤติกรรมคนลาดพร้าวผมเคยอยู่ลาดพร้าวนะครับมันมองไม่เห็นภาพนั้นเลยใช่มันมองไม่เห็นภาพนั้นได้ยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคืออ่ะสมมติถ้าเกิดมอง2ฝั่งเนี่ยฝั่งนึงมีเพดานอยู่4ล้านแต่ข้อดีอย่างต่างกันนะฝั่งลาดพร้าวเนี่ยราคามันไปเอเวอเรจ3ล้านถึง4ล้านไปแล้วนะครับแต่โซนแยกบางนายังกองราคาอยู่ประมาณ2ล้านบวก2ถึง3เออถ้าให้เลือก2โซนเนี้ยส่วนตัวผมเลือกบางนาก่อนเหมือนกันส่วนตัวเลือกบางนาแต่คราวนี้คำถามคือว่าถ้าเราปีนี้เราไม่คุยกันเราคุยอีก2ปี3ปีข้างหน้าคิดว่าการรับรู้ของคนสุขุมวิทวิ่งตรงมากับการรับรู้ของคนที่จะสุขุมวิทคอร์สไปทางรัชโยธินน่ะกับกลุ่มทั้งไทยและต่างชาติอ่ะอันไหนมันจะเวิร์กกว่ากันนะโอเคอันนี้มันเพราะว่าผมเชื่อว่าลาดพร้าวจะฟีดราคาอยู่แถวๆนั้นแหละใช่แล้วก็แต่ว่าไอ้บางนามันมีโอกาสจะดันราคาขึ้นไปแต่คราวนี้ผมไม่รู้ว่าเวลาคนมาถามเอเจนต์นะครับว่าแบบเอ้ยแบบเขายอมรับฝั่งนั้นได้ไหมเช่นแบบพี่เอาเนี่ยพี่อยากได้มากเลย5แยกอย่างเงี้ยเออจิ๊บมองว่ายังไงอะไรโอเคอย่างแรกต้องบอกอย่างงี้ค่ะอสังหาบ้านเราคือสร้างก่อนขายโดยเฉพาะคอนโดทำราคามาสับทำราคาฟิวเจอร์มานิดนึงคือทำราคาตอนขายพรีเซลอะคือมองว่าลาดพร้าวมันน่าจะบูมเพราะสุขุมวิทตอนนี้แสนเจ็ดแสนแปดแล้วมันเป็นการต่อเนื่องของราคาแล้วราคาที่มันค้ำทำให้ราคามันสูงนำเทรนราคานำเทรนไปอีก3ปีแต่ด้านพอมันสร้างเสร็จ3ปีเทรนมันเปลี่ยนคือสุขุมวิทดันลดราคาคิดออกไหมพี่โวเข้าใจมันส่วนมากสุขุมวิทในความหมายของจิ๊บคือสุขุมวิทตรงอ่อนนุชมาเนี่ยมันมีการดึงราคาลงดึงราคามาแตะให้ดีมานด์เข้าได้ง่ายขึ้นกลายเป็นว่าแต่5แยกไม่ลงไงไม่ลงไงค้างอยู่ที่เดิมภาวะมันก็ยิ่งเหมือนเทมาสุขุมวิทง่ายขึ้นถูกไหมครับพี่ว่าจำโครงการหนึ่งในลาดพร้าวได้ไหมที่ตอนนั้นขายราคาสูงแต่สุดท้ายเมื่อปรับสเปคเหลือราคาลงเอ้ยอันนี้เราไม่พูดเดฟอย่าพูดอย่างนั้นดีกว่าเราไม่พูดเดฟว่าเดฟไหนแต่ว่ามันมีการปรับราคาให้มันตรงทาร์เก็ตเซกเมนต์แต่ส่วนตัวนะเดฟมองว่าการปรับเพื่อตรงทาร์เก็ตเซกเมนต์นะแต่ในฝั่งของคนเดิมเป็นเดเวลลอปมาก่อนนะผมรู้สึกว่าทำอย่างเงี้ยลูกค้ายิ่งแบบไม่มั่นใจไม่มั่นใจยิ่งไม่มั่นใจผมยังรู้สึกว่าถ้าเป็นผมผมไม่ได้ทำแบบไม่ทำอย่างนั้นดีกว่าไม่ทำอย่างนั้นดีกว่าแต่เข้าใจว่าเขาพยายามจะ
จะจับดีมานด์ให้มันอีซี่ลงไปด้วยความเกิดของไร่ลาดพร้าวมาในช่วงที่อสังหาโดยเฉพาะประเภทคอนโดมันบูมมากไงมันก็เลยราคามันก็เลยโอเวอร์ไงแล้วเราไปเก่งอีก3ปีไงพอตึกเสร็จอีก3ปีปรากฏว่าทุกอย่างมันถูกเขย่าด้วยโลเคชั่นอื่นอย่างนี้ดีกว่าผมถามเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันถ้าผมมีที่ดินแล้วลาดพร้าวกำลังจะมาผมต้องขายเอเวอเรจประมาณราคาเซกเมนต์ไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมนะ คือผมพอรู้ราคาแถวลาดพร้าวบ้างนะถ้าผมต้องขายราคาประมาณสัก10เอเวอเรจ 150,000 อย่างเงี้ยนะครับคิดว่าลาดพร้าวยังพอมีศักยภาพพอไปได้ไหมยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ยังไม่ค่อยถึงแปลว่าอีก3ปีก็ยังเหนื่อยยังเหนื่อยโอเคถ้ากลับมาครับมาตรงแยกบางนาแล้วปรากฏว่ามีโครงการใหม่มาเปิดแล้วต้องเอเวอเรจอยู่ประมาณสักแสนสี่แสนสี่บางนาเหรอคะตรงระหว่างซอยสเตชันบางนากับแบริ่งอยู่ตรงเนี้ยแสนสี่คุณคิดว่ามันจะอันไหนดูเผื่อเป็นไอเดียเผื่อเป็นไอเดียเผื่อว่าวันหน้ามีโครงการมาเปิดแถวๆนี้ถ้าคุณมองว่าสองเส้นนี้มันจะมาอยู่แล้วแหละแต่เอาเส้นไหนดีอะแสนห้าแสนห้าฝั่งลาดพร้าวแล้วก็แสนสี่ฝั่งบางนาแบริ่งคิดว่าบางนาแบริ่งมากกว่าใช่ก็คิดตรงกันเพราะว่าจี้ยังมีความรู้สึกว่าบางนาแบริ่งเป็นโซนที่หนึ่งมันไม่ใช่แค่คนไทยลาดพร้าวมันจะคุ้นชินกับความเป็นคนไทยค่อนข้างสูงแต่สุขุมวิทโอเคแบริ่งมันสุขุมวิทปลายร้อยกว่าแล้วก็จริงแต่ยังมีความเป็นสุขุมวิทแล้วต่างชาติเขาจะรู้สึกว่ามันคือถนนเส้นเมนหลักของเมืองแปลว่าถ้ามองในกลุ่มคนไทยเป็นหลักไม่ได้มองต่างชาติเลยลาดพร้าวอาจจะมีคนไทยที่รู้จักได้มากกว่าถูกป่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกธุรกิจนะฮะไอ้ทุกโครงการนะทุกทำเลมันต้องอิงต่างชาติมาช่วยด้วยใช่ซึ่งต่างชาติเนี่ยมันก็จะอยู่ในเส้นสุขุมวิทเป็นเมนโอกาสของฝั่งนี้จะดูดีกว่าใช่ค่ะครับแล้วทางกลับกันชิปฝั่งที่เป็นเอเจนต์เนี่ยนะครับผมอยากมีคำถามว่าคิดว่าหลังจากที่โควิดหายแล้วถูกป่ะเฮ้ยจีนวันนี้ผมเห็นจีนประกาศนะว่าเขาดีขึ้นละเขาดีขึ้นแล้วเขาจบแล้วสงครามเขาจบละสงครามเชื้อโรคคำถามคือผมมั่นใจว่าจีนจะหนีออกมาถูกต้องจีนจะหนีออกมาจีนก็คิดอย่างนั้นคราวนี้คิดว่าจีนหนีออกมาจะสู้ราคาของแบริ่งในราคาแสนสี่ได้ไหมครับคิดว่าสู้ได้เขาจะยังเขาหยิบมาฝั่งนี้ไหมอย่างเช่น101แสนสองอย่างเงี้ยแสนสามอย่างเงี้ยไหวไหมเขาจะเลือกฝั่งนี้มากกว่าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นในมุมจีนเนี่ยเขายังมีติดอย่างหนึ่งคือเขาต้องเป็นห้วยขวางกับพลัมเก้าคราวนี้เคยบวชไปห้วยขวางแล้วเดี๋ยวคือด้วยความที่เป็นถ้าถามเป็นคนจีนโดยตรงอะนะคะครับเขายังมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปทางห้วยขวางพลัมเก้าเพราะเป็นทำเลที่คุ้นเคยใกล้สถานทูตเขามากกว่าแต่เดี๋ยวนี้นักลงทุนจีนเองก็ไม่ได้มองห้วยขวางพลัมเก้าเหมือนแต่ก่อนเขามีการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นว่ามันไม่จำเป็นจะต้องลงทุนแค่โซนนั้นเพราะว่าถ้าเกิดนักลงทุนคนจีนเขาซื้อบางทีเขาก็เริ่มไปโซนอื่นเพราะมองเห็นเรื่องของตัวเลขของผลตอบแทนมันเคยมีเรื่องนึงเกิดขึ้นครับมันเคยมีเรื่องเกิดขึ้นว่าห้วยขวางเนี่ยคือตอนแรกจีนนะรู้จักห้วยขวางพระราม9ถูกไหมแต่คราวนี้มันมีช่วงนึงที่ราคาพระราม9มันดีดเร็วมันดีดมากใช่แล้วจีนมาชนไพรานแล้วจีนรู้สึกว่าวิ่งกลับมานิดนึงมาทางสุขุมวิทมันเวิร์กกว่าคราวนี้คำถามมี2ส่วนครับถ้าห้วยขวางราคาเดียวกับสุขุมวิทเลยในโซนปลายๆนะมันคงไปอยู่ตรงมิดตรงไม่ได้หรอกนะครับอยู่ตรงปลายจิ๊บมองว่าจีนจะโอเพนในการที่จะเอาเงินมาลงกับตรงไหนมากโอเพนค่ะอย่างที่จิ๊บบอกฝั่งบางนาคืออย่างนี้จีนน่ะตลาดจีนน่ะโอเพนมากกว่าแต่ก่อนเยอะคือด้วยความที่เขาเองเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเมืองไทยเยอะคอนโดเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ดูในเรื่องของแค่ทำเลที่เขาคุ้นเคยแต่มองเรื่องทำเลที่มีศักยภาพแทนแปลว่าจีนไม่ได้มองเรื่องการอยู่อาศัยเป็นหลักซะทีเดียวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จีนจะมองเผื่อแคปเกนในอนาคตตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกของจีนก็จะมีการเลือกในทำเลที่มีโอกาสเชิงการลงทุนเชิงการลงทุนไว้ก่อนถ้าอย่างนั้นแปลว่าอันนี้ห้วยขวางก็ตายดิไม่ตายยังไม่ตายแต่ถ้าห้วยขวางสปีดราคาขึ้นอีกตอนนี้ห้วยขวางสิ่งที่จิ๊บเห็นและพอทราบก็คือห้วยขวางทำลงราคาลงมาให้แพ็คจับต้องได้มากขึ้น
คือห้วยขวางยังเป็นทำเลที่จิ๊บมองว่ามันมีการระหว่างคนจีนกับคนไทยคนไทยเป็นใครคนไทยที่เป็น first jobber เลยที่เพิ่งทำงานฉันเนี่ยไม่สามารถซื้อพระรามเก้าได้ฉันไม่สามารถซื้อโศกได้แน่นอนเพราะว่าห้วยขวางมันมีความพร้อมของโลเคชั่นเนาะมีการดำรงชีวิตที่มากกว่ามีการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอ่ะอีกอย่างเคยไปเซอร์เวย์โซนห้วยขวางคือเช้าบ่ายเย็นจริงจะเป็นคนที่ชอบแบบเดินอ่ะแล้วชอบดูตลาดคือห่างกันแค่ร้อยเราวิธีการเซอร์เวย์ของเราเราชอบเดินชอบเดินแล้วก็ดูช่วงเวลาการใช้ชีวิตของคนห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรมีวินมอเตอร์ไซค์สองวินยืนต่อแถวอ่ะคือมันคือมองถึงทราฟิกแล้วจิ๊บก็ศึกษาลึกไปถึงขนาดนั้นว่าเวลาไปสถานีไหนแล้วคนออกเยอะมันก็คือมองว่ายังมีคนอยู่อาศัยเยอะแล้วตลาดห้วยขวางอ่ะมันเข้ามาในเมืองอ่ะไม่กี่สถานีถ้านับ MRT นะคะคราวนี้เราพูดถึงห้วยขวางอ่ะมันไม่พูดถึงทำเลนี้ไม่ได้ค่ะพระรามเก้าจิ๊บพระรามเก้าเราจะผ่านวิกฤตพระรามเก้าไปได้ยังไงตรงโซนว่าเอาตรงแยกนั้นเลยฮะปริมาณซัพพลายที่มันโอเวอร์อยู่ตอนนี้จิ๊บว่าคิดว่าต้องใช้การบริโภคต้องใช้เวลาเท่าไหร่โอเคปริมาณมันเยอะมากมันเยอะมากพระรามเก้าคือจริงๆพระรามเก้ามันมีโซนที่น่าอยู่เดี๋ยวก่อนนะตอนแรกจิ๊บตั้งใจมาถามผมใช่ป่ะผมถามกลับหมดเลยได้คำถามมันอยากรู้เยอะบางทีผมแบบผมสื่อสารกับแฟนเพจผมในเชิงการพัฒนาโครงการอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆครั้งผมจะไม่กล้าการันตีตอบเพราะว่าผมไม่ได้เห็นคอน sumer ตัวสุดท้ายแล้วฝั่งผมเนี่ยอยากคุยกับเอเจนต์มาเยอะมากๆเพราะว่าเอเจนต์จะเป็นคนที่ตอบผมได้ว่าต่างชาติแล้วก็ดีมานด์ไทยจริงๆเขาอยากเจอราคาไหนนะครับโอเคอ่ะต่อครับคือด้วยความที่จิ๊บก็ยังเจอลูกค้ายังรับลูกค้าเองแล้วคุยกับลูกค้าเสมอเมื่อกี้พี่ว่าถามว่าตรงพระราม9จะไปต่อยังไงมันจะมีดงนึงที่ทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นคือตอนแรกนึกว่าฮ่องกงอ่ะมันเบียดกันอยู่แค่นั้นมันเบียดกันอยู่ก้อนนั้นจริงๆคือมองขึ้นไปทีไรก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองก็ไม่อยู่เพราะอึดอัดมากแล้วแต่มันเยอะมากเลยนะเราจะบริโภคมันยังไงหมดอะจิ๊บว่าตอนนี้เริ่มแข่งราคาละโปรดักต์เสร็จแล้วโลเคชันเปลี่ยนไม่ได้สิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนได้ก็คือมีแต่พลายกับโปรโมชั่นแปลว่าปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้หรือเอฟเฟกต์ที่คุณเจอตอนนี้คุณจะเจอภาวะเทอีกรอบนึงเทแน่นอนอะตรงนั้น เราไม่ได้ให้กำลังใจอะไรใดๆเลยคือไม่แต่คำถามว่าอีกนานเท่าไหร่จะบริโภคหมดเพราะข้อแรกคือเทผมก็คิดอย่างจิ๊บนะว่าพระรามเก้ามีจังหวะเทแน่นอนแต่คำถามต่อไปคือเทแล้วเรายังพอไปยุ่งกับมันได้ไหมมันก็ต้องมีคำถามตามมาแน่นอนวันที่มันเทเช่นพี่โวครับมันลงมาต่ำมากนะพี่ซื้อดีไหมซื้อดีไหมพี่เก็บไปไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวส่วนตัวผมพยายามอ่านคอมเมนต์ไปด้วยจิ๊บต่อไปนะครับจิ๊บไม่เก็บไม่เก็บเพราะจิ๊บรู้สึกว่าจิ๊บสู้ไปเล่นอะไรที่ราคาไม่ต้องถูกที่สุดแต่ดีกว่าในเรื่องของโลเคชั่นและศักยภาพดีกว่าคำพูดนี้ดีเพราะว่าอะไรป่ะผมอยากรู้ว่าเวลานักลงทุนจีนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยเขา mindset เขาคือหาของดีราคาและ make sense หรือว่าหาของถูกแบบที่คนไทยชอบทำกันโอเคของถูกบางอย่างแพงของแพงบางอย่างถูกคำนี้ที่ชอบพูดก็คือว่าบางอย่างราคามันถูกจริงนะแต่มันไม่ได้มีแวลูอ่ะของแพงบางทีวันนี้มันอาจจะไม่ได้แพงนะมันแค่สมแวลูคือผมคิดเหมือนจิ๊บเลยคือถูกแล้วมันไม่ดีอ่ะถือไปก็ลำบากถูกคือเหมือนเราซื้อถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราซื้อเสื้อผ้าก็ได้เสื้อผ้าตามตลาดนัดอย่างเงี้ยquality มันก็จะอีกแบบนึงเสื้อผ้าตามห้างมันก็จะอีกแบบนึงเดี๋ยวแป๊บนึงครับจิ๊บขยับไปนิดนึงได้มั้ยฮะผมรู้สึกผมจะตกขอบทางนี้แล้วโอเคแต่นั่งเบียดกันผมก็ยังจะเบียดผมก็จะเบียดไปเรื่อยๆโอเคมีคนถามครับขอจะไปต่อนะคอนโดมือ2คุ้มแก่การซื้ออยู่มั้ยครับตอนนี้ใช่มั้ยเอาทีละคนจิ๊บตอบก่อนถ้าได้ราคาถูกในทำเลดีและราคาต่ำกว่าตลาดน่าซื้อค่ะเพราะบางครั้งอ่ะเราจะมองเห็นอะไรหลายอย่างเช่นoccupancy ของคนในตึกมันมีไหมราคาเช่าเท่าไหร่ใช่ไหมจิ๊บตอบเหมือนผมตอบแฟนเพจผมเลยอ่ะเอ้าเหรอคือไม่ผมบอกอย่างนี้ขอมือสองอ่ะข้อแรกคือมันมีตัวเช็คแล้วว่าค่าเช่าหรือราคาที่คุณเจอมันเป็นยังไงคุณได้ตรวจสอบแบบได้ดูบรรยากาศการอยู่อาศัยดูดีหรือเปล่าวันนี้เพราะฉะนั้นคือผมว่าวันนี้สินค้ามือสองบางตัวนะใคร
ใครออกแล้วเรามีความสามารถในกำลังที่จะซื้อตอนนี้ผมว่าน่าสนใจมันถูกคุ้มหลายๆอย่างแล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่าเช่าเนี่ยความรู้สึกเราชอบคิดว่าค่าเช่ามันจะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมแต่ในความจริงอ่ะตอนที่คุณไปซื้อต่อมือสองอ่ะมันยังไม่ดิ่งลงมาถึงขั้นแบบคุณเจ็บตัวหรอกนอกจากคุณจะไปซื้อบางโครงการที่ถูกปั่นราคาไปละเหตุผลถูกแล้วคุณไปรับไม้ต่อในราคาละเหตุผลอันนั้นผมว่ามันก็เสี่ยงไปแต่คุณเช็คได้ใช่แล้วคอนโดมือสองจิ๊บจะบอกงี้ค่ะบางทีจิ๊บขายคอนโดมือสองจริงๆจิ๊บก็ขายตลาดคอนโดมือสองมาเยอะเหมือนกันแต่ก่อนต้องบอกว่าบางครั้งกลับกลายเป็นได้ของดีของถูกในของมือสองไม่ได้แปลว่าของมันไม่ดีนะแต่มันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เขาขายถูกเช่นอาจจะต้องจำเป็นที่ต้องใช้เงินสาเหตุหลักๆเลยส่วนใหญ่คือเลิกกันถูกมีภาวะเปลี่ยนสถานะทันทีรีบขายมากอยากเคลียร์สถานะเคลียร์สถานะอันนี้จะเจอบ่อยนะคะหรือบางทีห้องไม่ใช่จริงเป็นวัยคือคอนโดมิเนียมมันเป็นกลุ่มคนที่เป็นวัยในช่วงเวลาสร้างตัวมันมีจังหวะเบรกดาวได้ง่ายถูกไหมครับโอเคใช่ก็จะมีเรื่องนี้เข้ามาซึ่งบางทีก็ทำให้ได้ของถูกในราคาที่แบบเขาเรียกว่าต่ำกว่าราคาตลาดแล้วก็คุณภาพดีผมจะพยายามถามหาในมุมมองของต่างชาติเยอะๆกับจิ๊บนะเพราะว่าผมว่าดีมาคนไทยอ่ะเราคุยกันบ่อยละนะครับผมถามนิดนึงของมือสองลูกค้าในระดับเซกเมนต์กลางๆล่างเนี่ยนะที่ไม่ได้สูงมากครับ2ล้านถึง6ล้านอะไรประมาณเนี้ยเขาซีเรียสส่วนกลางขนาดไหนครับมือสองนะอย่าเอาแบบที่ตอนนี้นะปัจจุบันมันน่าจะซีเรียสส่วนกลางระดับนึงแต่ถ้าของมือสองเก่าๆอ่ะของมือสองคนเลือกซื้อของมือสองส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของไซส์ห้องที่หาไม่ได้ในคอนโดมือหนึ่งเฮ้ยใครเป็นแฟนเพจผมได้ยินคำนี้แล้วจะเข้าใจผมเนาะว่าทำไมผมถึงบอกให้ซื้อของใหญ่ๆของไซส์ดีๆไซส์45หนึ่งห้องนอนอ่ะโอ้นี่มันไซส์หาได้ไหมอ่ะไซส์หายากอ่ะแต่ไม่ใช่ในฝันนะไซส์ของสุภลัยทำประกอบไซส์ที่ยอมคนยอมจ่ายง่ายๆใช่ไหมเลเยอร์มันดีกว่าเลเยอร์ดีกว่าอยู่ได้จริงมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนมือสองคอนเซิร์นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของไซส์ห้องรูปแบบห้องหรือบางครั้งในเรื่องของเขาเรียกว่าราคาเรามีเวลาไล่ได้ใช่ไหมเมื่อที่ผมพยายามขำเนี่ยคือยังไม่ทันจะได้ตอบใครมันก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมเราพูดกันรัวมากเลยนะครับจริงโอเคผมไล่คำถามตรงนี้ก่อนนะกันนะเขาบอกว่าคอนโดย่านหลัก4แจ้งวัฒนะเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับหลัก4แจ้งวัฒนะด้วยความที่สายสีชมพูมันก็เป็นโซนกำลังมามันไอ้อันนี้ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมอ่ะมันเป็นแนววิธีคิดแบบส่วนต่อขยายอ่ะผมยังมองหามิติของการลงทุนไม่ค่อยได้มันกับมันมากแต่ในมุมของการอยู่อาศัยหรือดีมานด์ที่อยู่ในทำเลนั้นเนี่ยผมว่าปริมาณดีมานด์มีนะครับการเราจะปล่อยเช่าในกลุ่มของคนกลุ่มคนทำงานอ่ะพอได้แต่ถ้าจะมองเหมือนแบบที่เราคุยสุขุมวิท5แยกห้วยขวางเนี่ยอาจจะต่างชาติจะรู้จักหรอจริงๆแล้วโซนนั้นมันเป็นโซนศูนย์ราชการเนาะเออใช่ที่จะดูเป็นอะไรที่พัฒนาบิ๊กโปรเจกต์สุดละแต่บิ๊กโปรเจกต์มันเป็นเชิงราชการเป็นหลักป่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไปซื้อเองอาจจะเป็นลักษณะของการที่บ้านอยู่ฝั่งนึงต้องไปทำงานแจ้งวัฒนะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในโซนนั้นนะคะซิปมองว่ามันยังมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจพูดอย่างนี้แล้วกันคนไทยสู้ค่าเช่าได้เท่าไหร่ครับมนุษย์เงินเดือนระดับกลางหมายถึงโซนไหนหรือว่าทุกโซนทุกโซนเลยเวลาคนไทยสรุปแบบรวมๆของคนไทยส่วนใหญ่คนไทยชอบเช่าอยู่ที่ประมาณนะคะเกรดประมาณ 6,500-7,000 เนี่ยเยอะที่สุดอยู่แล้วแล้วก็เกรดสูงขึ้นมาที่เริ่มมีคนไทยชอบเยอะๆก็คือจะประมาณ 15,000 ไม่เกิน 20,000 นะคะ 15,000-20,000 มีจำกัดโซนไหมครับผมรู้สึกราคามันน่าสนใจมากเลยต้องบอกว่าโซนที่อยู่ใกล้ CBD ที่เป็นแหล่งออฟฟิศนะคะอย่างเช่นเสียงเสียงแทรกอ๋อเสียงแทรกอย่างเช่นโซนอโศกใกล้อโศกใกล้สาทรแปลว่ามิสุขุมวิทมิดทาวอยู่กลางเมืองเนี่ยราคาเขาจะสู้ประมาณสัก15,000บวกลบได้หน่อยเองถูกไหมครับอาจจะไม่ได้หย่อนลงไปถึงต่ำแบบเลขพันมันคงไม่ใช้ไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆมันก็จะมีกลุ่มคนที่สนใจระดับ 8,000 ลงมาพวกนี้ต้องยอมขยับออกไปยอมขยับออกไปหรืออยู่ในซอยโอเคโอเคโอเคห้วยขวางดูไปคำตอบนะห้วยขวางก็เป็นคำตอบจริงๆแถวบางนาอ่อนนุชก็มีเกรดนี้แต่เป็นคอนโดเก่าและเป็นคอนโดโลไลท์ซึ่งเซอร์ไพรส์จิ๊บมากว่ามันเป็นโซนที่ผู้เช่าไม่หายไม่ว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงเฮ้ยที่จริงอะเรื่องนี้ผมเคยพูดไว้ใช่ไหมผมบอกงี้ผมบอกงี้สินค้าในระดับกลางลงล่างผู้เช่าบางคนมีความสามารถในการเช่าจริงแต่ไม่มีความสามารถในการจะเทิร์นมาเป็นผู้ซื้อเขาจะเช่าจนเหมือนเป็นบ้านของเขามันก็จะเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้คีปดีคีปดีแล้วก็อยู่นานแล้วก็หาเช่าง่ายอ่าฮะ
ต่เพราะว่าถ้าคุณจะเล่นกับผู้เช่ากลุ่มนี้แล้วคุณทำใจเลยว่าคุณอยู่เขาไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตราบใดที่ค่าเช่าคุณไม่หายผู้เช่าคุณไม่ได้เปลี่ยนคุณไม่จำเป็นต้องขายใช่ถูกป่ะเพราะมันเทิร์นดีกว่าพวกเซกเมนต์ระดับบนอยู่แล้วถูกไหมครับอ่ะมีคนถามต่อครับผมจะพยายามไล่คำถามนะครับไอ้คนของผมอย่าน้อยหน้านะครับถามเข้ามาได้นะครับคอนโดเดี๋ยวก่อนนะครับดงพระราม9ตรงนั้นถ้าขับรถเองไม่เหมาะเลยจุดกลับรถไกลค่ะใช่ครับใช่ครับเราจะเห็นว่าหลายๆโครงการบางครั้งเนี่ยมันไม่ซีเรียสการใช้รถเลยอ่ะถ้าเราไปโฟกัสจะใช้รถนี่คือลำบากมากๆนะครับผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยครับดงนั้นเสี่ยงมากๆครับค่ะอ่ะพระราม9ฝั่งไหนน่าสนครับคิดว่าฝั่งไหนมากกว่าพระราม9จริงๆคิดว่าคอนโดแอเรียโซนเก่าๆที่เคยสร้างไว้แถวเซ็นทรัลน่ะเดี๋ยวก่อนนะเราไม่ได้เตรียมกันใช่ป่ะไม่ได้เตรียมเราไม่ได้เตรียมจริงเราไม่ได้เตรียมเราพยายามจะแชร์มุมมองของคนสองฝั่งของความคิดนะครับใช่ไม่พอจิ๊บบอกแบบนั้นอ่ะต่อคือบอกกับพี่ว่าเราจะไม่มีสคริปต์เราอยากจะได้ทุกอย่างมาจาก experience ของเราอะไรอย่างงี้คือจิ๊บมองว่าโซนนั้นยังเป็นโซนที่ดีหนึ่งคือมันติดคือมันเหมาะกับการใช้ชีวิตจริงๆคือขับรถง่ายถ้าเราลองขับรถดูขับรถง่ายมันดูคล่องมันดูคล่องมันไปได้หมดทุกทิศทางใช่ฝั่งเอางี้สี่แยกผมจะทำสัญญาณไงดีอ่ะสี่แยกอย่างนี้ค่ะอุลตร้าแมนมากอุลตร้าแมนมากเลยโอเคสี่แยกอย่างนี้นะครับไอ้ฝั่งเนี้ยคือเซนทันฝั่งบนเนี้ยคือเซนทันจิ๊บบอกฝั่งนี้คือโอเคโอเคก้อนกระจกนั้นแค่นั้นเลยอ่ะเอ้ยใจผมอ่ะผมให้ปีกขวาทั้งปีกเนี้ยทั้งปีกพอได้แต่ถ้าให้ the best คือฝั่งนี้ฝั่งหัวมุมฝั่งเดียวกับจิ๊บฮะคราวนี้ผมมองว่าสมมติถ้าวันนึงมันมีโครงการ1โครงการนะจิ๊บแล้วมันไกลออกไปกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับมันไกลจากแยกนี้ออกไปอีกหน่อยนึงนะครับไปอยู่แถวผังเมืองนะครับแล้วมันขายอยู่ตารางเมตรละอ่ะผมใจดีเลยปริมาณจำนวนยูนิตเยอะผมทำสเกลไลฟ์เลยแสนเริ่มต้นแสนสองส่วนกลางอลังการกว่าไลฟ์แต่ส่วนกลางออนกราวนะเพื่อทำให้ราคาถูกลงจิ๊บว่าควรจะยอมขยับไกลๆนั้นหรือจะยอมกระจุกอยู่ตรงแยกอะจิ๊บว่ายอมกระจุกอยู่ตรงแยกแปลว่ากลุ่มที่จิ๊บมองมันคือกลุ่มแบบพวกแบบคนมาทำงาน expat ผู้เช่าใช่กรณีของผู้เช่าอะใช่นะครับแต่กรณีของการอยู่สายเองอาจจะมีคนที่ขยับออกไปเขาเป็นดีมานด์คนละแบบกันใช่คนละแบบเลือกคนละอย่างเลยค่ะคนเช่ากับคนอยู่เองเลือกต่างกันพอสมควรนะอ่ะเห็นด้วยการยอมรับทำเลมันจะมีความเฉพาะเจาะตรงที่แตกต่างกันลูกค้าจิ๊บคนหนึ่งซื้อลงทุนนี่คือขอแบบโอ้โหพรามโลเคชั่นติด BTS ตึกไฮไรส์เท่านั้นพุกพ่านเท่าไหร่ยิ่งดีนี่ลงทุนแต่อยู่เองปุ๊บไม่เอาเลยขอแบบโลไลท์คนไทยยังมีความคาดหวังไหมว่าฉันจ่ายค่าเช่าฉันต้องได้ทำเลที่ดีอ่ะหรือคนไทยมีความเข้าใจราคาที่ซอฟลงมาได้ง่ายกว่าหมายถึงเรื่องเช่าเนาะยอมแล้วใช่คนไทยแบบเช่นแบบผมก็รู้แล้วครับว่าผมมีงบอยู่แค่หมื่นเดียวผมยอมเข้าซอยหน่อยก็ได้คุณจิ๊บหายผมหน่อยคนไทยจะมาอย่างง่ายกว่าคนต่างชาติปะเอาตอนนี้ต่างชาติเองก็เป็นแบบนี้เอาจริงดิจริงมันจะซัพพลายมั้ยคือแต่ก่อนอ่ะจิ๊บจะเข้าใจว่าคนต่างชาติก็จะเช่าแค่ตึกไฮไรส์สูงๆจะไม่ยอมเข้าซอยต้องการเดินไป BTS ได้เดี๋ยวนี้มันจะมีคอนโดที่มันอยู่ลึกจาก BTS ไปประมาณ1กิโลเป็นโลไลท์แต่ราคาค่าเช่าถูกกว่าแบบหลายเปอร์เซ็นต์ 40% 30% เงี้ยแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่านั่งวินเขาจะเริ่มนั่งวินเก่งนะคะมอถ้าต่างชาติอยู่นานเริ่มคล่องเขาจะนั่งวินเก่งนะยอมเสีย10บาทแต่ค่าเช่าลด 30-40% แล้วผมว่าหลังๆมันมีเรื่องของแบบความสดสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณสั่งแก๊ปก็ได้ถูกป่ะคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ BTS ขนาดนั้นแล้วหลายๆโครงการก็ทำตอบโจทย์คือเขามีชัตเตอร์บัสบริการมีรถตู้บริการอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยยอมเข้าไปอยู่ข้างในพอด้วยเรื่องของปัจจัยที่สำคัญกว่านั้นคือราคาอันนี้คนของผมมาแล้วคนของผมอยากได้คำตอบมากผมก็อยากรู้มากเลยแถวรัชดาลาดพร้าวผู้เช่ารับราคาประมาณไหนได้บ้างครับจิ๊บเคยมีโครงการแถวๆนั้นบ้างไหมเอารีเฟอร์มาหน่อยก็จริงๆถ้าเกิดระดับแต่ก่อนนะถึง 20,000 เขาก็ยังเช่ากันแบบไม่เคยว่างอ่ะอ่ะคำถามมาผมเอาใจนิกเต็มที่เลยนะอันนี้ผมรู้ใครถามนะผมเอาใจนิกเต็มที่เลยตรงนั้นน่ะ 20,000 น่ะผมรู้ว่าคนสู้ไหวแต่คราวนี้วันที่5แยกมาราคา 20,000 จะหายลงไปไหมหายลงไปไหมคนลาดพร้าวด้วยนี่คนห้วยหอวังด้วยใช่คนหอวังจิ๊บว่าไม่หายก็ยังตึงได้อยู่ลาดพร้าวรัชดาจิ๊บมองว่ามันยังเป็นคนละกลุ่มคนละกลุ่มคำถามต่อมาแล้วถ้ามีเพชรเฟรนลี่ด้วยอ่ะเพชรเฟรนลี่ด้วยเอาขึ้นบ้างได้ไหมแม่อันนี้เขาได้ไหมเพราะว่าผมรู้โจทย์ของน้องเขาผมรู้ลูกค้าคนนี้ผมรู้น้องคนนี้เขามีห้องแบบไหนอยู่เพชรเฟรนลี่หรอ
ก็อาจจะช่วยได้เพราะจริงๆคอนโดเพทเฟรนด์ลี่ตอนนี้ไม่ได้มีเยอะไม่เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเซกเมนต์บนหรือไม่ก็คือแฮปปี้คอนโดลงไปเลยอันนั้นไปอีกโซนนึงอีกแบบนึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีแกปของเพทเฟรนด์ลี่ในระดับราคาที่ไม่มีคนให้ราคาได้ระดับนึงแต่จะไม่แรงมากไม่ใช่แบบโอ้โหแบบเปลี่ยนราคาจากเลข 20,000 กลายเป็น 30,000 คงไม่ใช่ถูกไหมก็อาจจะเพราะตอนนี้คนก็เทรนด์การเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยก็เยอะอยู่นะเท่าที่เห็นค่ะโอเคผมมาคำถามแบบภาคโดยรวมผมเราถ้าเราฟังเราทั้งสองคนจะรู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้มันไอ้เรื่องแย่เราเข้าใจอยู่แล้วนะกองไว้นะครับแต่เรามองหาโอกาสในตลาดในวันนี้จิ๊บพยายามจะเรียนรู้กลุ่มลูกค้าในกลุ่มทั้งไทยและต่างชาติแล้วเทรนที่จะไปเจอกับของเราพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของราคาส่วนผมมองเรื่องของการพัฒนาของ developer ที่มองว่าราคาอยู่ในเบสออนฐานที่ make sense ในช่วงเวลานี้แต่มันก็มีคำถามอยู่เหมือนกันบนความฐาน make sense อยู่วันนี้มันบีบทำเลออกไปรอบนอกนะครับแต่อีก3ปีข้างหน้าเมื่อกี้เรามีการพูดกันก่อนเข้าไลฟ์อีก3ปีข้างหน้าจิ๊บจะหาของระดับ luxury ที่ราคาจับต้องได้ยังไงอ่ะมันก็ยากแล้วโคเดฟไม่มีใครเลือกบริโภคไม่มีใครเลือกพัฒนาในช่องกลางเลยซึ่งแต่ผมมองกลับกันนะผมคุยกับจิ๊บก่อนเข้ามาผมบอกว่าแต่จริงๆอ่ะ 5-7 ล้านน่ะมันเป็นเซกเมนต์ที่ดีมากๆแล้วมันเป็นตัวเปรียบเทียบกับแนวราบแนวราบที่อีก2ปีข้างหน้าจะราคาสูงมากผมมองว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าใครมีโครงการไหนที่อยู่ในช่วงราคานี้ตัวเองสนใจอยู่ผมว่า accept ได้แต่ก็ต้องดูเรื่องทำเลด้วยนะคือถ้าฟังจิ๊บมาอย่างเงี้ยสุขุมวิทก็ยังเป็นเบสออนที่ดีถ้ามีตัวเลือกระหว่างสุขุมวิทอันนี้สุขุมวิทกับเส้นรัชโยธินอย่างเงี้ยผมว่าโฟกัสสุขุมวิทไปก่อนก็ในเชิงของการลงทุนนะผมว่าโฟกัสสุขุมวิทก่อนก็จะ pay safe กว่าถูกไหมครับโอเควันนี้มีคนผมมีการโพสต์สเปคตั้งแต่ตอนเช้านะครับจิ๊บมีคำถามบ้างผมมีคำถามบ้างเดี๋ยวคนที่ทีมเขาถามเขาจะโกรธว่าเราไม่ตอบคำถามผมสาบพิมพ์มาแล้วพี่ไม่ถามผมเลยอ่ะเดี๋ยวผมเอาคำถามมาถามจิ๊บหน่อยแล้วกันเนาะได้ค่ะเขาบอกว่าเออเมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วให้แล้วล่ะในตอนนี้ตลาดเช่าจิ๊บสรุปแล้วกันนะครับในตอนนี้ตลาดเช่าโซนไหนเช่าดีที่สุดและช่วงราคาเท่าไหร่ครับจริงๆโซนที่เช่าได้คือเรื่องระดับราคาก่อนนะคะระดับราคาประมาณ 7,000 ถึงประมาณ 20,000 ยังไปต่อได้นะคะในโซนรถไฟฟ้าสายเก่าคุณนี่แน่สายกำลังคิดตามอยู่เส้นเมนที่ต่างชาติรู้จักแล้วก็เป็นเส้นหัวใจหลักก็คือ BTS สายสีเขียวสายสีเขียวหรือ MRT ที่เป็นลักษณะของการเชื่อมเข้าเมือง CBD ที่อิงเป็นตัว CBD เป็นหลักก่อนใช่แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนสถานีเยอะถึงแม้ว่าจะลองเปลี่ยนแล้วจิ๊บเคยนั่งไปลองเปลี่ยนจิ๊บงงมากเลยอะที่จริงเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ดีนะมันก็ได้มีความวุ่นวายคือบ้านเรามันไม่ได้ซิงค์กันแบบสมบูรณ์แบบมันจะมีการเปลี่ยนถ่ายอันนี้7อันนี้ผมอยากรู้อีกอ่ะ 7,000 ถึง 20,000 แล้วถ้าไปสีน้ำเงินเส้นใหม่ที่เปิดอ่ะจะมีคนหลุดไปบ้างไหมก็คงมีแต่สุดท้ายมันจะเป็นในลักษณะของการชอบทำเลมากกว่าทุกวันนี้อันนี้ถามเพิ่มอีกจะถามเยอะมั้ยทุกวันนี้พอที่เข้ามาส่วนใหญ่อ่ะมีเส้นไหนมากกว่ากันอ่ะสุขุมวิทรัชดาห้วยขวางแล้วถ้าเกิดสีน้ำเงินหลงมาคุณจี๊ฟช่วยผมหน่อยผมแบบต้องหาทางออกที่จะตอบเขาว่าไงดีอ่ะจริงๆแล้วคือจี๊ฟก็จะพยายามบอกนะคะว่าถ้าเกิดอยากจะซื้อหรืออยากจะขายจริงอ่ะคือซัพพลายมันก็มีเยอะดีมานด์มันไม่ได้มีความต้องการเยอะขนาดนั้นอาจจะต้องรอถือยาวให้เศรษฐกิจมันฟื้นกว่านี้คือที่จริงอ่ะหลายๆครั้งอ่ะหลายๆทำเลอ่ะที่เป็นส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าคือบางครั้งต้องอันนี้ไม่มีใครถูกกับผิดนะค่ะ developer พยายามสื่อสารเพื่อให้คนมองเห็นโอกาสในการไปแต่พอถึงเวลาจริงๆวันนี้ของที่อยู่ในมือคุณที่อยู่ในเส้นส่วนต่อขยายที่ไม่ใช่สีเขียวกับสีน้ำเงินตัวเมนนะผมว่ามันยังไม่ถึงเวลาของมันน่ะมันต้องมองหาดีมาในโซนนั้นเป็นหลักก่อนถูกปะอย่าไปนั่งคาดหวังว่าจะเอาคนจากที่อื่นไปมันจะยากนะครับโอเคเดี๋ยวให้จบคำถามเราก่อนเลยกันเนาะจะได้ดูคอมเมนต์ข้างล่างเพราะคอมเมนต์ข้างล่างเหมือนเริ่มมาเยอะเลยลงทุนระยะสั้นกับตลาดบนสภาวะวันนี้เป็นไงครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเบรกน้องก่อนนะครับคนที่ถามมาเนี่ยผมเชื่อว่าสั้นของเขาไม่ได้หมายถึงว่าฟิปนะฮะตลาดบนผมให้เป็นช่วงราคาเลยดีกว่าจริงเมื่อกี้เราคุยกันเบื้องต้นว่าเราอยากให้มองว่าตลาดบนคือทุกเซกเมนต์ก็มีบนหมดแต่คราวนี้เราเอาให้เข้าใจง่ายกว่าเดิมแล้วกันเซกเมนต์บนคือ5 ล้านขึ้น5ล้านขึ้นกับการเล่นระยะสั้นในวันนี้คือก่อนโอนแล้วกันก็คือถ้าสั้นมากผมว่ามันตลาดมันไม่น่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรตอนนี้สั้นหมายถึงว่าซื้อพรีเซลแล้วขายตอนโอนเนี่ยคือตึกจะเสร็จแล้วอ่ะมันสวยมากเลยจิ๊บถ้าเป็นจิ๊บจะมองว่าไงครับมันยังพอได้อยู่ไหมหรือว่าทำเลไหนควรจะให้โฟกัสมั้ยจริงๆมันยาก
พอสมควรมันคือมันจะเห็นเคสสตาร์ดี้จากหลายๆตึกที่แต่ก่อนเปิดพีเซลขายดีมากโซเอาโซเอาแต่พอจะโอนจริงด้วยความสเปกคูเลเตอร์เยอะไงเราบางคนอดทนไม่ไหวเริ่มร้อนขายไม่ได้ก็ลดราคาพอมันมีกลุ่มนึงลดราคาก็ลงเรื่อยๆคำถามนี้มันมาคุณรู้สึกยังไงครับกับการเป็นเอเจนต์แล้วเดเวลลอปเปอร์ลดราคาตอนจะโอนใช่ไหมคุณรู้สึกไงครับคุณรู้สึกไงครับเดเวลลอปเปอร์พร้อมใจกันรึบโตลงมาคือมันก็อึดอัดพอสมควรสำหรับลูกค้าที่เราขายไปก่อนถูกเพราะว่าเอเจนต์น่ะเขาจะเป็นคนที่เจอแล้วแต่ลูกค้าที่เป็นนักลงทุนพรีเซลไงผมมาซื้อกระดาษมาผมมาขายกับคุณจิ๊บแล้วก็มีคนบางคนที่จิ๊บไปขายก่อนแล้วใช่แล้วประเด็นคือเด็บเงี้ยรึบโอ้ถามว่าเจอบ่อยไหมบ่อยยังไงอ่ะเขาจะเป็นไงกันคือตอนนี้กลายเป็นแบบว่าเอาตรงๆนะทางเลี่ยงของจิ๊บคือจิ๊บขายตึกเสร็จเท่านั้นคือให้หมดโปรเซสให้หมดโปรเซสดั้มไปก่อนเลยถูกเลยให้คือจิ๊บเคยขายแบบรอบ VIP พรีเซลมาแล้วปรากฏว่าพอตอนท้ายมันราคาลงกว่ามันเกิดความลำบากในการที่ต้องไปคุยกับลูกค้าต่อเพราะฉะนั้นเราก็รอให้ตึกเสร็จแล้วค่อยขายนะคะนี่คือทางออกของจิ๊บแต่ถามว่าจิ๊บรู้สึกยังไงคือเข้าใจว่า developer ต้องหาทางออกต้องดิ้นรนต้องดิ้นรนแต่ทีเนี้ยจิ๊บมองว่าแต่เชื่อผมมั้ย developer จะเป็นอย่างเงี้ยอีกประมาณสัก3ปีแล้วหลังจากเนี้ยจะดีขึ้นใช่ไหมหวังว่านะแล้วมันจะเข้าสู่โปรเซสที่ของถูกรีรันออกมาขายแบบปกติกันง่ายขึ้นแต่ตอนนี้ผมว่ายังเจอภาวะอย่างเงี้ยลดแล้วยังลดได้อีกค่ะอย่างเงี้ยอีก3ปีคือจริงมีความรู้สึกว่า developer ตอนนั้นที่พัฒนาโครงการออกมาเขาเป็นในลักษณะสวัสดีครับคุณน็อตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เขามาในลักษณะของการที่หล่อนะครับแป๊บนึงหล่อนะครับคลิปนะครับแซวๆๆคุณน็อตโอเคโอเคต่อเขาเข้ามาในลักษณะของความอู้ฟู่ อยากจะสร้างคอนโดทำราคาอนาคตออกมาเยอะใช้เวลาสร้าง3ปีปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บราคามันเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วจิ๊บมองว่าอย่างนี้ค่ะเทคโนโลยีที่มันจะเข้ามาในอีกข้างหน้าในอนาคตนะที่ทำให้จิ๊บรู้สึกว่ามันจะช่วยวงการสังหาไทยได้เลยคือเรื่องของเคสของโรงพยาบาลอู่ฮั่นที่ใช้เวลาสร้างเร็วมากโอเคจิ๊บไม่รู้มันจะเข้ามาในไทยเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดวงการอสังหาไทยปรับการสร้างให้เร็วขึ้นมันจะเท่ากับว่าคุณไม่ต้องไปเก็งอีก3ปีอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของคอนโดนะแต่บ้านเดี๋ยวนี้เราไม่ได้สร้างแบบนั้นอีกแล้วสร้างเสร็จก่อนขายหรือทยอยสร้างแต่ถ้าคอนโดสามารถทำเหมือนโรงพยาบาลอู่ฮั่นได้คุณจะตรงเป้าหมายมากเลยว่าคุณวิเคราะห์ตอนนี้คือจิ๊บกำลังจะบอกว่าในอนาคตเทรนด์ในการพัฒนาเนี่ยถ้าเราเรียนรู้การพัฒนาที่เร็วและมีแบบฟอร์มที่มันชัดเจนเราจะสามารถคำนวณดีมาและทำให้ตลาดการลงทุนแบบมันจะไม่เฟ้อเกินไปถูกไหมแล้วก็ทามมิ่งในการเล่นมันจะสั้นลงโอเคเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้น้องบอกว่าแล้วตลาดบนน่ะมันยังพอไหวไหมอ่ะตลาดบนในตอนนี้จิ๊บมองว่าถ้าเกิดเล่นไม่จองต่อไปแล้วว่าเหนื่อยถ้าเล่นได้จริงๆคือคนที่เซียนจริงแล้วเลือกแม่นเมื่อกี้ผมชอบตอนก่อนเข้ามาเรามีการพูดคุยเหมือนกันว่าที่จริงคนเล่นตลาดบนยังมีไหมมีแต่คนพวกนั้นเขาไม่ได้เล่นแบบท่องสูตรคูณมาใส่ตัวเลขบวกตัวเลขเขาไม่เล่นแบบนั้นเขาเล่นแบบเรียนรู้เซอร์เคิลมาระดับนึงแล้วใช่ไหมจิ๊บเช่นเราคุยกันว่าเฮ้ยเซอร์เคิลอสังหาริมทรัพย์มันต้องใช้เวลาอย่างน้อย5ปีซื้อกระดาษมาผ่านใบจองมา3ปีพอ3ปีให้โปรเซสมันรันอีกสัก2ปี3ปีเออแล้วเทิร์นออกมาเอาค่าเช่ามาเป็นผลกำไรผมว่าตลาดบนน่ะคนที่จะเล่นน่ะจะเป็นภาพนี้มากขึ้นนะครับเพราะถ้าใครจะเล่นตลาดบนผมว่าการลงทุนเพื่อหวังแคปเกนเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณเรียนรู้เซอร์เคิลรับเซอร์เคิลได้ตลาดบนก็ยังน่าสนใจเพราะคู่แข่งไม่มีคู่แข่งน้อยการตัดราคาก็จะต่ำเดฟส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยทำโปรลดราคากันกระโชกโคกห้ามากแต่ว่าตอนนี้ก็มีลดบ้างซึ่งมันก็เป็นทามมิ่งที่ดีในการเก็บในการเก็บในการเก็บถูกพอระดับบนมากๆเนี่ยเราจะเห็นเลยครับเดินเข้าไปปุ๊บต่อเลยอยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่ว่ามาว่ามาจบแล้วถ้าเกิดคุณเก็บแต่ถ้าคุณจะมาราคาอย่างนั้นแล้วอย่ามัวแต่หาห้องราคาถูกอีกเข้าใจเซกเมนต์ก่อนนะว่าโครงการนั้นมันอยู่เซกเมนต์ไหนแล้วคุณควรจะเลือกห้องที่มันแหล่ไปเลยถ้าจะเล่นเซกเมนต์บนมันปฏิเสธไม่ได้เอาง่ายๆเลยสมมติแฟนผมมาบอกว่าเฮ้ยพี่โว่เก็บดีเอลโซกสิแต่ไม่ต้องเอาห้องดีหรอกเดี๋ยวก่อนตักกลับไม่ตรงเพราะผมถ้าเป็นผมเก็บอะไรตอนนี้ผมต้องเก็บห้องดีไว้ก่อนนะครับโอเคอันนี้เสริมพี่โว่นิดนึงมันเป็นเคสสตัดดี้มากเลยว่าคนที่มีเงินยอมจ่ายแพงเพื่อของที่ดีกว่าในที่เอ็ดไวเลสห้องใหญ่ขายหมดก่อนห้องเล็ก
ไม่แปลกเซกเมนต์มันต้องเป็นอย่างงั้นถูกๆๆอันเนี้ยมองให้เห็นภาพชัดเลยว่าคนที่เขามีเงินน่ะเขายอมจ่ายแพงมากกว่าหรือบางครั้งเนี่ยอะไรที่มันเป็นยูนิคเป็นแล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 ห้องแลมันตอบโจทย์ชีวิตเขาอ่ะเขายอมจ่ายนะถ้าเราจะเซกเมนต์บนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเซกเมนต์บนจริงๆที่บอกว่ามันต้องใช้ศาสตร์และสินไม่ใช่แค่เรื่องของราคามันต้องใช้ความเข้าใจในดีมานด์มากๆนะครับเหมือนที่พยายามจะสื่อสารผ่านเพจผมอะเพจผมชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะโอเคอ่ะคำถามของจิ๊บครับอีกหนึ่งคำถามที่จิ๊บเจอมาจะถามเรื่องของจะลงทุนอสังหาในเมืองท่องเที่ยวอะได้ไหมหลังจากที่โควิดอะกลับหายไปแล้วที่จริงอ่ะส่วนผมอ่ะผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้หรอกผมก็บอกว่าเฮ้ยจิ๊บคำถามมันเหมือนชวนถามจิ๊บมากกว่านะแต่ถ้าถามว่าเมืองท่องเที่ยวในวันนี้ครับผมมองสองเมืองนะครับผมมองพัทยายังได้กลุ่มที่เป็นแมสมากมากนะครับแล้วก็ต่างชาติรู้จักดีนะครับแล้วผมมองอีกเส้นนึงคือภูเก็ตผมไม่มองหัวหินนะหัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยแอบเซฟแต่มันไม่สามารถเลี้ยงคนไทยไม่สามารถเลี้ยงตลาดท่องเที่ยวตอมเลตรงนั้นได้ทั้งหมดหรอกผมว่าตลาดท่องเที่ยวมันต้องผูกติดกับต่างชาติแล้วพัทยากับภูเก็ตดูตอบโจทย์นะครับแต่คำถามมันมีอยู่ว่าจิ๊บถ้าจากโจทย์เนี้ยเราเลือก2ทำเลนี้จิ๊บเป็นคนพัทยามาก่อนจิ๊บเลือกอะไรไปทำพัทยามาก่อนก็ศึกษาภูเก็ตมาด้วยโดยส่วนตัวจิ๊บชอบพัทยาเพราะอะไรเพราะอะไรนะมันคงไม่พอในการลงทุนถูกเอาเหตุผลก่อนภูเก็ตคือเมืองท่องเที่ยวพัทยาคือเมืองท่องเที่ยวทั้งคู่ระดับประเทศคือชอบเที่ยวระดับโลกอ่าชอบเที่ยวเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมือง EEC อ๋อเป็นพิเศษกิ๊บกำลังบอกว่าพัทยามันมีความมีองค์ประกอบอะไรมาเพิ่มมากกว่าความเป็นภูเก็ตที่เป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวใช่เป็นมีท่าเรือน้ำลึกมีโหนิคมรายล้อมเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจิ๊บรู้สึกว่าปัจจัยการเราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีแฟกเตอร์ในเรื่องของศักยภาพทำเลมันเยอะมากพอเวลาที่คุณมองภูเก็ตคุณลงทุนในสังหาคอนโดมันอาจจะเป็นการเพื่อพักอาศัยท่องเที่ยวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพัทยามันเหมือนเป็นอยู่เลยอยู่เลยเป็น retirement destination ด้วยคำถามเหมือนกันพัทยามีตัวเลือกให้คุณได้มากมายเลยเยอะมากไซส์ไหนอะมันถึงตอบโจทย์อะ okay. เล็กกลางใหญ่เอางี้เอาทำเลก่อนทำเลพัทยาแคบมากแคบกว่ากรุงเทพใจผมนะพัทยานะผมแอปเซฟพัทยาเหนือที่เดียวที่เดียวใช่ไหมเพราะมาแถวนั้นถูกของจิ๊บคือรัศมีตรงสองที่คือจากเทอร์มินอลกับก็คือเทอร์มินอลไปพัทยาเหนือนะคะแล้วก็จากเซ็นทรัลมาพัทยากลางแค่นั้นเลยเหมือนกันจอมเพียนยังไม่เหมาะกับการลงทุนเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนครับมีคนแซวจิ๊บครับอันนี้ไลฟ์แข่งกับพี่คิมเหรอครับร้านแข่งกับพี่คิมจริงๆแล้วจิ๊บไม่ได้น้ำหมายครับว่าจอยทุกเพจนะครับโอเคแล้วมีคนถามว่าฝั่งทนแนวสีน้ำเงินเส้นจรันมีแนวโน้มเป็นยังไงครับเหมือนเราตอบไปเมื่อกี้นะแนวส่วนต่อขยายมันจะมีปัญหานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครมีของอยู่แล้วผมอยากให้โฟกัสหาดีมาตรงนั้นแล้วก็ลองประเมินดีๆว่าดีมาตรงนั้นมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับบ้านเมืองเราส่วนต่อขยายมันยังไม่เร็วขนาดนั้นแหละครับแต่ในทางกลับกันผมเคยไปญี่ปุ่นมาบ่อยๆอ่ะผมรู้สึกเลยว่าส่วนต่อขยายของญี่ปุ่นเองอ่ะก็เหมือนสภาวะเหมือนไทยนะเพราะว่าต่างชาติไปไม่รู้จักส่วนต่อขยายตรงนั้นต่อให้ได้ราคาถูกผมก็ยังรู้สึกยังอยากอยู่ข้างในอยู่นะครับโอเคอ่ะเฮ้ยมีอะไรที่เราตกหล่นไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะปีนี้จะเป็นยังไงล่ะคะก็ต้องบอกว่าเป็นปีคำหนึ่งที่จิ๊บชอบใช้มากเลยก็คือว่าเป็นปีของคนซื้อคนซื้อสามารถเลือกซื้อของดีในราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตอนนี้อาจจะไม่ได้ถูกที่สุดเพราะของถูกที่สุดบางทีอาจจะไม่เหลือของดีให้เราช็อปละที่จริงอ่ะผมรู้สึกอย่างนี้ฮะคำของจิ๊บนะหลายคนที่ไปดูโครงการมาจะรู้เลยครับว่าไม่มีของถูกจริงๆหรอกเพราะว่าของที่เป็นห้องที่ดีๆที่เราชอบกันนะครับโดยเฉพาะถ้าใครบ้าความแลแบบผมนะครับก็จะเจอราคาที่ก็ไม่อัพมาหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับอัพโอเวอร์นะครับมันเป็นจังหวะที่คุณต้องตัดสินใจระหว่างความไม่อัพนั้นนะครับแล้วคุณเลือกของดีไปเลยหรือคุณจะแบบโฟกัสของถูกนะครับแต่ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เป็นราคาที่เอื้อต่อการซื้อที่สุดแหละนะครับอันนี้เราไม่ได้บอกว่าให้ซื้อโครงการไหนนะเราไม่ได้ทายอินมาจากใครนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมว่าคุณลองมองหาความชอบในโปรดักที่คุณมีอยู่ตอนนี้ที่คุณได้มีทางไปดูมีโอกาสไปดูนะครับผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ราคากำลังmake sense นะราคาดีดอกเบี้ยถูกในรอบดอกเบี้ยบ้านคือเฉลี่ย 2.6-2.7 ซึ่งมันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นนะคะที่จริงอ่ะมันมีน้องอยู่คนนึงครับมาถามผมว่าพี่หนูมีโปรที่ทำงานหนูอ่ะดอกเบี้ยต่ำกว่า1อ่ะผมบอก
เขาโปรพนักงานเหรอไม่เป็นโปรสวัสดิการพอดีเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขตัวเงินกับประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสวัสดิการได้ผมบอกโอ้ยเชี่ยกูว่าสองขวากูว่าต่ำมากนะอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอ่ะจิ๊บเสริมไหมครับก็ประมาณนี้ค่ะเป็นตลาดผู้ซื้อแต่อย่างที่อยากจะย้ำก็คือในเมื่อกี้เราคุยกันว่าในวิกฤตมักมีโอกาสแต่อย่าลืมว่าโอกาสที่มันเกิดขึ้นยังอยู่ในวิกฤตดังนั้นใช้สติในการคิดที่จะซื้ออะไรอ่ะให้ดีและรอบคอบพี่จ๊อกบอกว่าหน้ามานั่งคุยด้วยเลยพี่จ๊อกมาเลยค่ะถ้าพี่จ๊อกมาตรงกลางเนี่ยพี่จ๊อกกรรมการห้ามมวยระดับนึงนะพี่จ๊อกจะตัวเลขมาค้ำเราอยู่นะครับมีคนบอกว่าเรื่องพัทยายังเล่าไม่จบเลยทิปนี้มีเสริมไหมอย่างที่บอกว่าอย่างเมืองท่องเที่ยวค่ะพัทยามันมีศักยภาพหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทิปก็เลยมองว่าพัทยามันไม่ใช่แค่เมืองที่สำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวโควิดมันหายไปมันจะทำให้พัทยากลับมารุ่งเรืองกว่าเดิมเพราะอย่าลืมว่าเรายังมีแผนเรื่อง EDC รองรับอยู่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้จิ๊บแบบพยายามตอบไปให้ cover แล้วครับแล้วจิ๊บจะบอกว่าพัทยามันไม่ได้รันโดยธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเดียวมันมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง EC มีเรื่องของการขยายตัวของโรงงานมีเรื่องของอะไรหลายอย่างมาเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็หลังๆผมรู้สึกว่าพัทยามีการปรับเปลี่ยนสภาพเมืองพอสมควรปรับเปลี่ยนให้มันแบบ family มากขึ้นมันลดความเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงแบบโบราณที่เราเคยเข้าใจอะโลกีพูดได้เลยโอเคโอเคครั้งนึงเคยเขียนรีวิวเหมือนกันเขียนพัทยาแล้วว่าเปิดหัวแบบว่าผับบาร์เที่ยวอะไรอย่างเงี้ย แล้วคนบอกว่าเดี๋ยวก่อนคุณโวหยุดก่อนมันรู้สึกจะหนักไปทางนั้นมืดๆนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าพัทยาเปลี่ยนตัวเองไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงแบบ family มากขึ้นนะครับผมเลยความรู้สึกว่าถ้าจิ๊บพูดอย่างนี้ถูกภูเก็ตผูกติดกับการท่องเที่ยวเป็นหลักเท่านั้นนะครับแล้วก็มันก็จะเน้นหนักไปทางกลุ่มยุโรปนะครับแต่ถ้าเรามองว่าตลาดจีนกำลังจะเทเข้ามาบางทีตลาดจีนอาจจะมองว่าเป็นพัทยาเป็นจุดรีทายก็ได้เนาะมันก็อาจจะมีตรงโซนนั้นนะครับซึ่งก็ยังมียุโรปด้วยอยู่เหมือนกันนะคะจริงๆอ่ะที่ไปอยู่พัทยามาที่เห็นด้านสว่างเยอะขึ้นแล้วก็มืดมากๆอยู่เยอะเหมือนกันมากๆก็มีแต่ว่าจริงๆแล้วพัทยามันมีเสน่ห์อย่างอื่นเรื่องของการลงทุนแล้วก็อย่างตัวจิ๊บเองก็ลงทุนที่พัทยากลุ่มลูกค้าจิ๊บไม่ได้อยากอยู่คอนโดติดทะเลแต่เขาอยู่เพราะว่าเขาทำงานนินิคมเป็นยุโรปเช่าระดับ2มาประโยคนี้ผมชอบเลยค่ะไม่มีคำถามครับระหว่างซื้อคอนโดที่เป็นวิวทะเลกับคอนโดที่เป็นเพื่อการอยู่อาศัยทำงานเนี่ยจิ๊บว่าอันไหนเทิร์นโอเวอร์ยิวได้ดีกว่ากันครับในส่วน2ส่วนนี้ของพัทยาซีวิวเห็นทะเลพอมันได้ราคาพาสเพิ่มเหรอผู้จ่ายยอมจ่ายผู้จ่ายยอมจ่ายแล้วแม้เราจะเสียความสม่ำเสมอแต่มันจะเสียความสม่ำเสมอเออสมมติคอนโดนึงติดทะเลห้องเล็กปล่อยเช่าบางทีพัทยาจะมีความอลุ่มอล่วยก็คือส่วนใหญ่เขาจะทำสัญญาประมาณ1เดือนเขาก็ทำแล้วหรือบางทีวีซ่า3เดือนเพราะฉะนั้นอ่ะค่าเช่ารีเทิร์นสูงสุดประมาณ 10-15% พัทยาเขาจำกัดเรื่อง Airbnb ป่ะจำกัดค่ะจำกัดถ้าเป็นนิติเองก็จำกัดโอเคโอเคแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาจะทำกันคือจะเป็นกลุ่มเซกเมนต์ที่อยู่ประมาณ1เดือนขึ้นไปมีพัทยานะคะแต่ถ้าจิ๊บชอบเอ็กแพดที่อยู่ลองเทอมไปเลยรีเทิร์นประมาณ6-7-8แต่อยู่ยาวๆไปจากปี4ปีโอเคอยู่ยาวๆไม่ต้องไปที่จริงที่ตลาดเช่าก็โฟกัสคนกลุ่มนั้นเป็นหลักอยู่แล้วเนาะอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าเนาะครับโอเคมีคนถามว่าพัมคอนโดบางจากซื้อลงทุนเพื่อปล่อยเช่าดีไหมครับโอ้โหอันนี้ถามมาเป็นเจาะตรงมากเลยไม่ผมเป็นสไตล์พวกผมอยู่แล้วจริงๆพัมคอนโดบางจากครับวันก่อนวันนี้ผมเห็นเพจคอนโดไดอารี่ครับมีการโพสต์แปนนะครับเดี๋ยวไว้ใครสนใจมาถามหลังบ้านก็ได้นะครับผมว่ามีบางตำแหน่งน่าสนใจอยู่นะครับแต่ผมอยากจะแนะนำว่าถ้าเป็นพัมบางจากนะครับอยากให้โฟกัสราคาแพ็คดีๆนะครับแล้วก็ประเมินมองหากลุ่มแบบที่จิ๊บบอกนะครับ 8,000 9,000 10,000 นะครับผมว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกได้นะครับแต่อย่าไปโหนเอาความดีงามอะไรมากมายแล้วไปสู้กับราคาเพราะโลไลซ์ข้อจำกัดมันมีข้อจำกัดเยอะค่ะโอเคอ่ะโลไลซ์700เมตรห้วยขวางตารางเมตรละ 85,000 องค์ประกอบแบบนี้ถูกไหมหรือเหมาะอะไรเหมาะสมหรอป่ะคะอาชีพมองว่าไงครับห้วยขวาง700เมตร MRT ห้วยขวางคืออย่างงี้ MRT ห้วยขวางเนี่ยมันวันนี้มันมีช่วงที่อยู่ติดถนนใหญ่ไฮไลท์ที่แสงกว่าใช่นะครับแต่คราวนี้มันจะมีพวกโลไลท์ที่เข้าซอยไปถ้าเขามองว่าผมมองว่าคุณออสน่าจะโฟกัสการเช่าค่ะคิดว่าไหวมั้ยจะสู้กับจะคู่กับซัพพลายตรงแยกนี้ได้มั้ยโอ้ยจิ๊บว่าดีกว่า คือจริงถ้าฟิลลิ่งพออยู่อาศัยเองอ่ะ
ข้าไปดงพระรามเก้ามันก็อึดอัดด้วยตัวมันเองแล้วแต่ห้วยขวางคือมันเป็นมันมีมันมีของกินเนาะมันมีมันมีชีวิตอ่ะเออมันมีชีวิตมันมีชีวิตต่างกว่าตรงนั้นไม่เป็นตึกแท่งๆอ่ะมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดราคาได้มาประมาณ 80,000 เป็นคอนโดใหม่หน่อยฟาซิลิตี้ครบนะคะจิ๊บให้เน้นเป็นไซส์เล็กละกันสตูดิโอน่าจะปล่อยง่ายครับมีคนดิ้นครับมีคนดิ้นครับแบงค์ครับแบงค์ดิ้นครับที่ภูเก็ตก็เช่าดีนะครับยิวประมาณ 10% จิ๊บจะตอบว่าไงครับถ้าจิ๊บลากมาพัทยาขนาดนี้แล้วมีคนลากกลับไปที่ภูเก็ต 10% ต้องออกตัวก่อนว่าภูเก็ตจิ๊บมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานอยู่ช่วงนึงแต่ไม่ได้ไปใช้ชีวิตแบบไปทำงานส่วนใหญ่ไปเที่ยวคือภาพที่เราเห็นก็คือจะเป็นในช่วงไฮซีซั่นน่ะดีมากๆคือแบงค์ผมว่าจิ๊บเขากำลังจะมองภาพนี้ครับมองภาพรวมพัทยาในช่วงของตลอดปีซีซั่นเนี่ยคือหมายถึงว่าตลอด12เดือนเนี่ยโอกาสในการที่จะไม่ว่างเลยในการมีผู้เช่ามาเช่าเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าภูเก็ตมันโฟกัสเป็นซีซั่นซึ่งบางครั้งพอคุณเจอเอฟเฟกต์เรื่องการท่องเที่ยวปุ๊บมันดรอปเลยแต่สุดท้ายคุณจะกลับมาที่ภูเก็ตอยู่ดีใช่ไหมใช่นะครับแต่แค่พัทยามันมีกลุ่มคนที่อยู่ใช้ชีวิตทำงานมันมีโอกาสกลุ่มนั้นมากกว่าเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเทียบยิวจริงๆแล้วอ่ะพัทยายิวอาจจะไม่สูงเท่ากับที่แบงค์เจอหรอกนะแต่ว่าแบงค์ไม่ได้12เดือนไงใช่ถูกไหมต้องเฉลี่ยคือจริงๆภูเก็ตก็เคยได้ยินหลายคนว่ามันดีในช่วงไฮซีซั่นจริงๆคือแบบบางทีแบบเด้งไปที่ 15% เลยไม่บรรยับบางอย่างใช่ป่ะผมเคยไปภูเก็ตนะผมเคยถามโรงแรมที่ผมไปพักนะครับว่าตกคืนละ10,000 กว่าบาทเงี้ยเต็มแบบ3เดือนความหมายคือคนนั้นน่ะอยู่ไปอีก3เดือนแต่หลังจาก3เดือนน่ะแบงค์ใครมาอยู่ใช่เพราะว่าภูเก็ตมันจะเป็นเค้าเรียกมันเป็นซีซั่นมันมากๆอ่ะภูเก็ตมันมากๆเลยครับโอเคเฮ้ยไม่ต้องโกรธนะแบงค์เข้าใจว่าคุณมีของภูเก็ตแต่คุณมีของจริงๆแล้วอ่ะเราพูดเป็นแอเรียของว่าแต่สุดท้ายถ้าไปเจาะเอาทำเลหรือโครงการมันอาจจะมีบางโครงการหรือบางทำเลที่น่าสนใจก็ได้นะคะครับเหมาะสมลงทุนมั้ยครับเสียเปรียบไฮไรส์มั้ยพี่ว่าไม่เสียเปรียบนะออสเขากลับมาที่ห้วยขวางไฮไลท์ราคาจะสูงระดับนึงแล้วแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเส้นห้วยขวางเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นไฮไลท์ทั้งหมดอ่ะมันไม่อยู่ในทำเลที่มีของจริงของใช้เท่าไหร่อ่ะคือถ้าเอาชีวิตจริงๆของผู้อยู่อาศัยหรือผู้เช่าอ่ะผมว่าเข้าซอยเขารับได้เพราะแถวนั้นมันรับกันมานานแล้วรับสภาพนั้นกันมานานแล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกวินมอเตอร์ไซค์การเดินทางสะดวกขึ้นมากแล้วนะครับโอเคครับทำเลห้วยขวางยังพอน่าสนใจสำหรับคนจีนอีกครั้งอยู่ไหมคิดว่าเขาจะกลับมาที่เดิมแต่ถามว่าตอนนี้ห้วยขวางก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าเขาอยู่ด้วยนักท่องเที่ยวสิคือคนจีนที่อยู่ตรงนั้นส่วนใหญ่เป็นไกด์ที่ทำงานในไทยอันนี้อินไซต์เพราะว่าเราเป็นขายตึกแถวเท่านั้นโอเคก็พอดีคนจีนเช่าอยู่ตรงนั้นพอดีเขาว่าเราให้ฟังว่าเฮ้ยเขาเปิดร้านอาหารนี้เขาขายใครเอาขายไกด์จีนไกด์จีนในนั้นอยู่เป็นล่ำเป็นสัตว์เลยพูดไทยชัดมากเขาจะกลับมาเมื่อทุกอย่างสู่ภาวะปกติเหมือนแบ็คโฮมอ่ะแบ็คโฮมอะไรประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่าอันนี้ผมเสริมจิ๊บนะผมเชื่อว่ากลุ่มที่จิ๊บพูดถึงเนี่ยกับกลุ่มราคาแสนลงมาเนี่ยแสนบาทต่อตารางเมตรลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าจีนจะกลับมาในช่วงกลุ่มนี้แหละจริงนะครับแต่ผมเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งแล้วกันผมว่าจีนจะไม่มีความเข้าใจตรงกลางเท่าไหร่คือความเข้าใจตรงกลางความหมายคือทำเลบางทำเลที่พอจะมีของดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มองอย่างนั้นเขาจะมองลงล่างเลยและขึ้นบนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มที่ขึ้นบนไปเลยอ่ะทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นเพราะผมรู้สึกว่าคนจีนนะครับที่จะเอาเงินออกมาได้จริงๆเนี่ยกลุ่มล่างผมว่าจะเอาเงินออกมาได้น้อยกว่ากลุ่มบนโอกาสในการซิกแซกการเอาเงินออกมามันมีสูงกว่าแล้วคนพวกนั้นน่ะลักชัวรี่บ้านเขาอ่ะมันดูแย่กว่าบ้านเราอันนั้นตามตรงนะลักชัวรี่ของเขามันดูไม่ลักชัวรี่เท่าไหร่แต่ลักชัวรี่แบบไทยๆอ่ะมันมีบางโอ้โหบางที่มันก็อลังการก็สแปะไว้เลยอย่างเงี้ยโอ้โหเกินจินตนาการเลยนะฮะหรือโมโนเมนต์หรืออะไรที่มันได้สเกลห้องที่มันใหญ่ๆผมว่าจีนก็จะรู้สึกว่าของพวกนี้ไม่แพงแล้วกลับมานะครับเซกเมนต์บนมากๆนะครับสำหรับกลุ่มจีนผมมองว่าเขาจะมองเป็นของที่ไม่แพงส่วนเซกเมนต์ล่างเนี่ยคือความจำกัดของเงินของเขาที่เวลาโอนเงินถูกต้องเพราะฉะนั้นคือในกลุ่มล่างเนี่ยกลุ่มนักลงทุนที่เป็นจีนนะครับจะมองเรื่องของการลงทุนปล่อยเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเขายังโฟกัสล่างอยู่แหละแต่ถ้ากลุ่มเพื่อการอยู่อาศัยนะครับเก็บเป็นสินทรัพย์ยาวๆนะครับผมว่าเขาจะโฟกัสกลุ่มบนแต่ตรงกลางเนี่ยผมว่าเก็บให้คนไทยผมว่าน่าจะโฟกัสกับกลุ่มดีมานด์เร็วดีมานด์เป็นไทยเป็นหลักเพราะว่าตลาดบ้านก็จะมาเสียบเข้าตรงกลางนี่แหละแล้วมันก็จะน่าจะพลิกมาตรงนั้นนะเนาะมีโอ้เริ่มมันหรือเปล่าครับหรือเราตอบกันมันเกินครับทำเลห้วยอย่ากันนะอันนี้เอาไปแล้วนะครับจริงครับ
จีนมอง 1-3 ล้านซื้อง่ายใช่ๆๆพี่บู้พี่บู้สวัสดีครับพี่บู้พี่บู้เอาเดอะออริจินมาฝากมั้ยครับเดี๋ยวไปปล่อยจีนต่อสวัสดีค่ะโอเคสังเกตดีๆนะครับเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยข้อแรกคือเราไม่มีสคริปต์เราก็มองตามมุมมองของเรานะครับแต่ในมุมของเราอ่ะปัจจัยลบเรารู้อยู่แก่ใจแต่เราจะมองหาปัจจัยลบทําไมครับในว่าวันนี้ตลาดเรารู้แล้วลบคืออะไรนะครับแต่เราเรียนรู้เพื่อหามุมมองบวกๆนะครับเพื่อว่าวันหน้าที่ตลาดกลับมานะครับผมเชื่อว่าการที่เรามีของที่ดีนะครับการที่เราเข้าใจกลุ่มคนทั่วไปทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะส่งผลดีกับคนที่ชอบมันนะครับกับคนที่ชอบมันอ่ะคิดมีอะไรสรุปไหมครับก็ต้องบอกว่าตลาดอสังหามันไม่ใช่การลงทุนที่ใช้ระยะเวลาอันสั้นเล่าให้พี่โบ้ฟังไปว่าการลงทุนอสังหาการซื้ออสังหาเหมือนการปลูกต้นไม้ที่เราเริ่มจากหย่อนเมล็ดพันธุ์เราต้องรดน้ำพรวนดินกว่าจะเก็บเกี่ยวให้มันได้กำไรอ่ะแล้วถ้าคนบางคนบอกว่าปลูกถั่วงอกก็ได้จิ๊บเราก็กินใช่ไหมก็กินแค่ถั่วงอกมันก็ใช้เวลาถูกเวลาแป๊บเดียวแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ออกดอกออกผลที่มันเป็นเม็ดเต็มหน่วยเต็มปากเต็มคำนะครับซื้ออสังหาในตอนนี้ต้องใช้ความเข้าใจสูงมากนะถ้าคุณซื้อตอนนี้แล้วคุณบอกปีหน้ามันไม่เห็นขึ้นเลยคุณจะระสับระสายคุณต้องเข้าใจทั้งเรื่องของเซกเมนต์เข้าใจทั้งเรื่องดีมานด์เข้าใจทั้งเรื่องกับวิธีการในการเล่าเรื่องของคุณเขาต้องเข้าใจเยอะขึ้นอ่ะแล้วมันก็เป็นคงเป็นช่วงเวลาที่คุณได้มีเวลาเรียนรู้กับมันและเข้าใจกับมันมากๆเลยเนาะแล้วก็จะเสริมในเรื่องของถ้าใครซื้ออยู่เองไม่มีปัญหาคุณได้ของถูกที่ถูกใจแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณซื้อลงทุนน่ะสิ่งที่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือการหาผู้เช่าไม่ได้ง่ายและเร็วเหมือนช่วงเศรษฐกิจดีการต่อรองราคามีแน่นอนการแข่งขันของห้องสวยก็จะไปก่อนมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำความเข้าใจตรงนี้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะห้องว่างและอดทนกับมันไม่ได้เข้าใจว่ามันคือไซเคิลของการลงทุนเนี่ยคุณก็จะไม่เป็นทุกข์กับการลงทุนแล้วก็มีเงินสำรองในการผ่อนถ้าคุณกู้แบงค์คือมันไม่สนุกหรอกครับที่วันนี้คุณจะมากู้แบงค์แล้วก็มาเล่นกับการเช่าถูกไหมจิ๊บมันต้องเข้าใจภาพรวมภาพรวมมันจริงแต่ถ้าวันนึงคุณพร้อมมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะถ้าเราดูเซตวันนี้มันก็โอ้โหแดงทั้งกระดานถึงกับหยุดถึงกับเบรกถึงมีเบรกนะครับเมื่อกี้จิ๊บพูดคำว่า product ที่ดีนะครับผมก็รู้สึกว่าแล้วก็ผมเชื่อว่าต่อจากนี้จะไม่มีราคาที่ถูกกว่านี้ถ้าถูกกว่านี้ความหมายคือโครงการใหม่นะครับอยู่ในทำเลที่ดรอปลงหรือสเปคของที่ถูกลงแต่ของที่เกิดขึ้นใน3ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะฮะผมไม่เชื่อว่าของพวกนั้นจะถูกต่ำกว่านี้ลงไปได้เยอะนักหรอกนอกซะจากเดฟจะคัดล็อตครึ่งนึงแต่มันคงจะเกิดได้ยากนะครับเพราะว่าวันนี้หลายเดฟนะครับไม่ได้ถือต้นทุนเองทั้งหมดจะมาลดครึ่งนึงก็คงไม่ได้ประเด็นคือเดฟวันนี้JV เยอะตรงๆดีกว่าเดฟวันนี้ JV เยอะคุณคิดว่าเขาจะหักเงิน JV แล้วหันครึ่งราคาให้คุณหรอไม่มีทางเดฟไม่มีทางเลือกสูตรนั้นนะฮะสูตรการหักครึ่งราคาหายไปเลยเลิกคิดนะครับตลาดไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้โปรดักต์อยู่ในช่วงราคาที่ตึงล่างเกือบสุดแล้วแหละนะครับคำว่าเกือบสุดเพราะว่าคุณอาจจะต่อได้อีกหน่อยเผื่อคุณคุยกับเขารู้เรื่องคุณได้อีกนิดนึงแต่อย่างน้อยผมว่าเป็นช่วงราคาที่ดีนะครับแต่คุณจะซื้อมันอย่าไปหวังมโนมันจะแบบเทิร์นเร็วอยู่ในโลกของความเป็นจริงอยู่ในโลกความเป็นจริงนะครับที่พยายามอธิบายถึงความสถานการณ์ทุกอย่างว่ามันเป็นยังไงแล้วก็พยายามมองบทเคสเยอะๆว่าเรารับได้หรือเปล่าถูกคือวันนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องเข้าใจกับมันทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องนะครับโอเคครับบางเรื่องไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจใช่ๆบางเรื่องไม่เข้าใจต้องเข้าใจบางเรื่องก็โอเคให้ผมไปนอนก่อนก็ได้แล้วผมตื่นมาก็ได้นะครับโอเคครับอ่ะมีคนยังถามต่อนะฮะค่ะโอ้โหสามทุ่มครึ่งแล้วนะฮะโอเคประเด็นคือเดี๋ยวบอกน้องๆทุกคนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราอยากจะจบไลฟ์เร็วนะครับแต่เราอยู่นอกสถานที่นะครับร้านปิด4ทุ่มนะครับผมก็คิดว่าเราก็คงไม่ได้จะได้ยืดได้นานนะครับถ้าคุณชอบไลฟ์แบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะมาคุยกับจิ๊บอีกนะครับหรือไม่นะครับก็แยกไปดูในเพจของแต่ละคนได้นะครับจิ๊บก็จะมีส่วนของการเล่าเรื่องของจิ๊บอยู่แล้วนะครับส่วนอินโซก็จะมีส่วนการเล่าเรื่องอินโซอยู่แล้วนะครับฝากติดตามกันได้นะมีคำถามต่อครับจรัญ70ที่ผ่านมาฮอตมากการมาของคอนโดริมแม่น้ำสร้างจรัญราคาไม่แพงค่าเช่า 8-9,000 มั้ยครับอันนี้ประเด็นคือเขาเจาะจงมากพวกผมมันจะสไตล์นี้จรัญ70เนี่ยมันมีโครงการมาเปิดแล้วราคามันไม่แพงแต่คันนี้ 8-9,000 ที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะมีคนไปไหมผมไม่ตอบนะผมบอกก่อนเลยผมไม่ตอบนะเนี่ยจรัญ
ถ้าจิ๊บต้องพูดว่าเป็นโซนที่จิ๊บไม่ได้เข้าไปดูในเรื่องของการลงทุนสักเท่าไหร่เพราะเป็นลูกค้าไม่ค่อยมีใครบอกว่าคุณจิ๊บผมอยากลงทุนจรัญแปลว่ากลุ่มลูกค้าของส่วนใหญ่ที่เป็นนักลงทุนจริงๆอ่ะตัวจริงๆอ่ะที่เขากลับปล่อยเช่าอ่ะเขาไม่ได้โฟกัสเส้นนั้นหรอกไม่ได้โฟกัสเลยเขายังโฟกัสกลุ่มที่มีดีมานด์มากๆอยู่ดีตรงนั้นแต่ถามว่ามันอาจจะปล่อยเช่าได้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ต้องไปเซอร์เวย์เองอ่ะสุดท้ายแม่ถ้าจิ๊บพูดคำนี้แปลว่าสุดท้ายจิ๊บกำลังมองว่ากลุ่มผู้เช่าตรงนั้นก็คือดีมานด์ตรงนั้นใช่ถ้าคุณไปดูตรงนั้นแล้วมีดีมานด์แล้วคุณมองเห็นโอกาสในการเช่ามันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีของคุณก็ได้แต่ถ้าคุณไปดูแล้วมันไม่มีนะครับก็อาจจะต้องพิจารณานิดนึงแล้วพี่มองว่าจรัญหรือเดียวว่าตรงนั้นน่าจะเป็นคนอยู่เองหรือเปล่าในเรื่องของราคาที่ไม่สูงเห็นด้วยเห็นด้วยอาจจะไม่ใช่เห็นด้วยผมจะบอกหลายๆครั้งว่าหลายๆโครงการเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดีหรือไม่ดีด้วยราคาถูกหรือแพงแต่ว่ามันดีหรือไม่ดีมันต้องดูว่าตรงนั้นมันมีดีมานด์แล้วของที่ออกมามันเหมาะกับดีมานด์ไหมนะครับแต่ถ้าคุณจะมองเรื่องของการเช่าที่ 8-9,000 นะครับคุณก็ต้องไปดูด้วยว่าตรงนั้นมันมีดีมานด์ที่พร้อมจะจ่ายค่าเช่าราคานี้ไหมนะครับแต่ถ้าถามจิ๊บกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้เช่าจริงๆที่เขามองตลาดเช่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มองโซนตัวต่อขยายตรงนั้นหรอกเขายังยึดอย่างที่บอกครับเส้นห้วยขวางเส้นสีน้ำเงินนะครับหรือว่าเส้นแบบตัวสุขุมวิทนะครับ BTS เป็นหลักนะครับแต่อันนี้เสริมให้นิดนึงถ้าอยากรู้ว่ามีดีมานด์จริงไหมถ้าเกิดสมมติตลาดปล่อยเช่าค่ะลองดูคอนโดใกล้เคียงนะคะมันเป็นเทคนิคในการลงทุนมุมติดอยู่แล้วก็คือถูกถูกจะโทรเช็คตึกใกล้เคียงว่าปล่อยเช่าเท่าไหร่ราคาในเน็ตอย่าแค่ดูค่ะบางทีคนบางทีแอดที่มันขึ้นมาโพสที่มันขึ้นมาอาจจะ2ปีแล้วอะไรโพสเช็คเดี๋ยวนั้นเลยห้องยังอยู่ไหมเช่าราคานี้หรือเปล่าที่จริงอ่ะผมชอบอย่างนี้จิ๊บผมทำเหมือนจิ๊บเลยแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงผมจะดูหอพักดูทั้งหมดเลยว่าเต็มไหมถ้าบางทำเลเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยบางทำเลผมไปดูเนี้ยห้องพัดลมเหลือห้องแอร์ว่างเลยที่จอดรถเหลือเพียบคุณคิดว่าจะมีผู้เช่าไหมมันก็ไม่มีถูกไหมอย่างเงี้ยเราที่จริงเราคืออสังหาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงมันไม่ได้ซับซ้อนเนาะแต่เราต้องใช้ความพยายามในความเข้าใจมันนิดนึงนะครับโอเคบางแคเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อไม่ใช่บางเดฟกับบริษัทตกแต่งรับเหมาเฟอร์นิเจอร์แล้วบางครับของอันนี้ออกมาแนวมอบนนะของเฟอร์ไม่ปลื้มเลยเขาบังคับขนาดไหนอ่ะไม่รู้อันนี้เราไม่รู้ไม่คือต้องบอกก่อนว่าบางโครงการที่เราไปซื้อเนี่ยถ้าเดเวลลอปเปอร์มองว่าเขาจับเรียวดีมานด์มากๆแล้วเรียวดีมานด์ดูไม่มีกำลังอ่ะบางทีเขายัดเฟอร์เพื่อกู้แบงค์ที่เดียวไงแต่วันนี้ส่วนเรามีไลฟ์สไตล์เรามีอะไรอย่างเงี้ยเราลองคุยกับเขาก็ได้มั้งถอดออกมาได้ไหมถูกไหมส่วนลดแทนถูกสุดท้ายแล้วอยู่ที่เจรจาใช่ป่ะแต่บางครั้งมันถูกครอบไปแล้วอ่ะเฟอร์บางอย่างมันก็ถูกครอบสุดท้ายแบบมันเสร็จแล้วหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเสร็จแล้วอาจจะเจรจายากเพราะว่าบางแต่โปรส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ช่วง3ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เฟอร์เนี่ยจะไม่ค่อยแถมมากับห้องนะเขาอยากจะรีมราคาห้องอ่ะเพราะฉะนั้นคือต้องดูว่าที่เราไปแต่มันจะมีแบบนึงเหมือนกันนะตึกเสร็จแล้วนะครับแล้วอยากจะปิดโครงการแล้วเขาใส่เฟอร์เขาไม่ได้กะขายเราอ่ะมันก็จะจีภาวะอย่างนี้แหละระหว่างลงทุนเมืองท่องเที่ยวกับพัทยาระหว่างลงทุนเมืองท่องเที่ยวพัทยากับโซนพระราม9จิ๊บมันคนละโซนมันคนละปีกกันเท่าไหร่คนละปีกเลยอ่ะคือที่ว่าการที่คำถามมันกว้างแยกโซนขนาดนี้เราต้องดูก่อนว่าเราถนัดโซนไหนส่วนตัวผมไม่ไปพัทยาผมก็จะมองหาโอกาสในเมืองใช่จิ๊บจะใช้คำว่าเรียกว่าถนัดแบบไหนเลยนะเพราะว่าลูกค้าบางคนรู้นะว่าพัทยาดีแต่เราไม่ถนัดเพราะไม่รู้โลเคชั่นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปศึกษาใหม่กับกรุงเทพที่เขารู้ทำเลอยู่แล้วเขาเลือกลงทุนอะไรเนี่ยสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขามั่นใจดีกว่าเหมือนถ้าเป็นมุมผมอ่ะผมจะเป็นรู้สึกว่าถ้าคุณจะเก็บของเข้าพอร์ตนะครับแล้วคุณไม่มีความสุขกับมันนะครับต่อให้คุณได้ผลประโยชน์จากมันนะผมก็รู้สึกเหนื่อยแล้วมันไม่ได้มีความถูกอยากให้เป็นแฮปปี้อินเวสเมนต์นะไม่ใช่เป็นแบบโหเหนื่อยกับการลงหรือพอวันนึงที่ไม่มีผู้เช่าคุณจะได้รู้สึกอยู่กับมันได้อย่างสบายใจหน่อยอ่ะแต่ถ้าคุณซื้อมาแล้วแบบสมมุตินะผมไม่ชอบพัทยาผมซื้อมาไม่ได้ผู้เช่าทีวะมันอยู่แต่คอมแพนิคอ่ะมันผมไม่โอเคนะผมรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่ครับแล้วก็ถ้าให้ตอบก็คือว่าอันไหนดีกว่ากันเนี่ยอันไหนน่าสนใจกว่ากันคือจิ๊บมองว่าทั้ง2โซนน่าสนใจเป็นอย่างนี้ละกันอยู่ที่ว่าคุณถนัดในการลงทุนในโซนไหนพัทยามีข้อดีมีข้อเสียส่วนพระราม9มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะคะต้องศึกษาด้วยตัวเองด้วยเพราะจิ๊บจะพูดเสมอว่าการลงทุนคุณเป็นเจ้าของอสังหาคุณเป็นหนี้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจอ่ะต้องเกิดจากการที่เข้าใจและลงไปดูพื้นที่จริงแปลว่าทุกแม้ที่จริงอ่ะทุกทำเลคุณควรลงไปดูพื้นที่จริงถูกปะคุณควรลงไปดูพื้นที่จริงนะครับเพื่อคุณจะได้เข้าใจกลุ่มผู้เช่านะครับเอาง่ายๆเลยสมมติถ้าเกิดผมแบบเอางี้
ผมไปซื้อคอนโดแถวจุฬาเขาบอกว่ามันปล่อยเช่าดีมากแต่ผมเป็นคนรำคาญเสียงเด็กมากเลยสมมตินะทุกคนรู้แล้วผมชอบโซนจุฬาแต่ว่าหมายถึงว่าสมมติถ้าผมเป็นคนอุตริผมไม่ชอบเด็กวุ่นวายแล้วคุณไปซื้ออย่างนั้นน่ะคุณจะมีความสุขกับมันไหมไม่หรอกนะครับโอเคคือถ้าวันนี้นะครับเราไม่ได้เตรียมกันเพราะฉะนั้นคือเรื่องที่เราพูดเราจะพูดเร็วพอสมควรเลยมั้งตอนแรกเราไม่คิดว่าจะพูดเร็วขนาดนี้นะเราพูดแบบเฮ้ยจิ๊บเราจะเย็นๆเหมือนนั่งคุยกันเราจะนั่งคุยกันแบบแต่สุดท้ายแบบผมว่าเราเอา2คนที่มีมุมมองคนละเรื่องแล้วก็พยายามจะเติมเต็มกันมานะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยคุยกันมันไปหน่อยนะครับแล้วก็ลดเร็วไปนิดนึงนะครับถ้ามีช็อตไหนที่ผมไปเบรกจิ๊บก็อย่าโทษกันนะครับบางทีผมก็ไม่รู้หรอกครับไม่ใช่บางทีผมอยากจะเล่าเรื่องบางเรื่องตรงนั้นแล้วผมแบบจิ๊บกำลังพูดอยู่ผมก็อาจจะไปแทรกนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับแต่คิดว่าน่าจะพยายามได้ดีเทลกันเยอะพอสมควรแล้วเหมือนมาเจอกันมานั่งคุยกันแล้วก็มีคนทางบ้านคอยส่งคำถามมาถูกระหว่างนี้ถ้าเกิดฟังไปมาย้อนฟังแล้วมีคำถามก็สามารถถามไว้ในคอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะคุยมาช่วยกันตอบครับเพราะว่าจริงๆผมว่าบางครั้งมันเป็นการแชร์มุมมองในหลากหลายมุมอะวิธีคิดมันแตกต่างกันผมว่ามันเปิดไอเดียให้กับคนฟังได้เยอะเนาะถ้าปกติอะผมพูดคนเดียวเนี่ยมันก็เล่าเรื่องโดยผมอะมันก็จะแบบโอ้โหทุกคนก็อีกสนุกอีกแบบนึงนะครับแต่พอฟังอย่างนี้ก็จะมีความมุมมองที่หลากหลายเนาะมีบอกว่าอัตราค่าเช่าผมดูจากจำนวนห้องที่เปิดไปและการต่างค่าที่ระเบียงครับเฮ้ยคุณนับกระดาษด้วยไหมแบงค์นี่ต้องนับไปนี้ด้วยแต่ก่อนอะอะไรนะเสา UBC แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอ๋อจานผมใช้สูตรนี้ผมใช้สูตรนับกระดาษนะครับของติ๊บมีนับกระดาษแล้วก็อีกอันนึงก็เพราะว่าใช้ได้จริงใช่ไหมสูตรนับกระดาษเนี่ยใช้ได้จริงใช้ได้แต่เรื่องเปิดไฟบางทีอ่ะคือเขาปิดม่านจิ๊บเป็นคนหนึ่งที่อยู่คอนโดแล้วปิดม่านก็ไม่รู้แต่ว่าจิ๊บจะดูเวลาเช้าก็คือคนออกจากคอนโดแล้วก็ตอนเย็นนะคะคนเข้าคอนโดแล้วก็เสาร์อาทิตย์ดูทราฟิกครับแล้วแยกบางนาล่ะครับมุมไหนน่าสนใจมุมผมอะครับออสมุมสเตชันบางนานะครับกับสเตชันแบริ่งนะครับตีกรอบแค่นี้พอครับอย่าหลุดเฟรมไปไกลถ้าหลุดไปไกลเนี่ยคนละเรื่องเดียวกันเลยอ่ะเอาจริงมันคนละเรื่องเลยครับถ้าหลุดได้อีกมุมนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นทำเลใหม่จิ๊บคือสีลาซานไปข้างหลังแต่จะจับคนอีกกลุ่มนึงแล้วนะจะเป็นโลไลท์ที่อยู่ในซอยจะเป็นกลุ่มแบบอีโคโนมี่ไปเลยถูกเพราะฉะนั้นคือก็จะต้องคุมบัดเจ็ตของการซื้อยูนิตดีๆนะครับเพื่อให้ยูออกมาแล้วมันโอเคค่ะโอเค 3:45 แล้วมันมากนะขอบคุณจิ๊บที่เชิญผมมาในช่องจิ๊บนะครับแต่ว่าผมถามจิ๊บซะเยอะเลยนะครับก็สนุกดีคือจิ๊บส่วนใหญ่ก็ชอบถามคนอื่นก็พยายามแย่งกันถามนะครับช็อตนี้นะครับก็โอเคครับใครจะปิดจิ๊บปิดดีกว่าปิดทั้งคู่เลยดีกว่าถามพี่โบก่อนก็เรียนรู้กับมันครับอสังหาช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องอยู่กับมันเข้าใจมันนะครับเหมือนที่จิ๊บบอกนะครับเข้าใจไทม์เซอร์เคิลของการซื้ออสังหาดีๆนะครับอย่าไปคิดเองเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรียนรู้ไทม์เซอร์เคิลของมันดีๆครับแล้วคุณจะมีความสุขกับมันนะครับผมว่าในวิกฤตมีโอกาสนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้แหละทุกคนรู้แหละว่าวิกฤตนะครับแต่ผมมองหาโอกาสในมันนะครับแล้วผมมีความสุขกับมันนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็อยากให้ทุกคนที่ติดตามผมติดตามทุกๆคนนะครับบล็อกเกอร์ทุกๆคนติดตามจิ๊บนะครับมีความสุขไปกับมันนะครับก็ฝากประมาณนี้แล้วกันครับถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกนะครับถ้าทุกคนชอบนะครับโอเคค่ะส่วนจิ๊บนะคะก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะลงทุนอสังหาสิ่งที่ต้องลงทุนเลยคือลงทุนกับความรู้นะคะวัตถุประสงค์รายการมาไลฟ์ของจิ๊บคือจิ๊บอยากจะมาแชร์มุมมองในการทำงานของจิ๊บให้ลูกเพจเนาะได้รู้กันว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วส่วนที่โว้เองเนี่ยก็ได้อีกมุมมองนึงแต่สุดท้ายเรารู้สึกใกล้เคียงกันมากเลยทั้งที่ไม่ได้เตรียมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการลงทุนอสังหามันก็จะมีคอนเซปต์ของมันแต่ไม่เคยมีอะไรตายตัวไม่เคยมี1บวก1เท่ากับ2นะคะแล้วก็ยังย้ำไว้เสมอว่าในช่วงวิกฤตมีโอกาสแต่ในโอกาสมันก็ยังอยู่ในวิกฤตใช้สติในการเลือกซื้ออสังหาตอนนี้ให้ดีนะคะแล้วคุณจะได้ของดีโอเคครับขอบคุณมากมากครับเลยนะคะที่อยู่ฟังกันชั่วโมงนึงพอดีโอ้โหประทับใจมากมากเป็นไลฟ์ที่นานที่สุดของจิ๊บเอาจริงเหรอเฮ้ยนี่ทุกคนนี่ของผมจะชินมากนะกับเวลาประมาณนี้นะครับโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับจิ๊บกดเลย